สวัสดีครับอวอร์ครับพี่เจ้าครับสวัสดีพี่เจ้ากอล์ฟครับสวัสดีครับครับเผื่อไม่เจอเนี่ยทำไมอ่ะสงสัยมันดีเลยวันนี้เข้ามาเช้าด้วยมั้งครับบ้านทุกคนยังดีอยู่ไหมคะโอ้โหยังดีอยู่ครับบ้านมีอะไรเปิดไปบ้างไหมคะก็มีนิดหน่อยครับลมแรงมากอายุลูกโตครับเมื่อวานฝนตกหนักมากนะคะหลายๆบ้านแล้วก็น้ำท่วมบ่นกันเอาเรือไปรับกันอะไรตกลงเมื่อวานนี้เตาะแต่ของอินเดียเข้าเมืองไทยเหรอครับทำไมมันมาแรงๆครับผมอะไรคะเมื่อวานนี้อินเดียเขามีไซโคลนเตาะแต่ครับแล้วก็เลยแซวว่าเอ๊ะเตาะแต่เข้าเมืองไทยหรือเปล่าของเราก็เป็นพายุเป็นฝนตามฤดูกาลเองแหละครับผมเลยปลอดภัยดีปลอดภัยดีทุกคนนะครับผมปลอดภัยดีกันทุกคนครับค่ะพูดถึงอินเดียเป็นไงล่ะวันนี้ประเดิมข่าวอินเดียก่อนเลยเอาครับสถานการณ์เป็นไงบ้างคะอินเดียคะอินเดียมีข่าวเอ๊ะเดี๋ยวนะครับอินเดียไม่มีข่าวนี่ครับอาวอเอาส่งมางี้ผมงงเลยอะไรเอาไม่มีได้ไงอ่ะมีนิดหน่อยอ๋อสาวอินเดียเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวขอท้ายๆดีกว่าอันนั้นเอาโควิดก่อนนะเอาโควิดก่อนตอนอินเดียก็คือไม่ส่งวัคซีนแหละค่ะเรื่องของเรื่องก็คือไม่ส่งวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยประเทศที่ลำบากมากก็คือประเทศแอฟริกานะคะประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเพราะว่าพวกเนี้ยอยู่ในโคแว็กซ์ทั้งหมดแล้วก็มีทางเดียวที่จะได้วัคซีนก็คือตอนเนี้ยวัคซีนจากจีนเท่านั้นเองเพราะว่าอินเดียจะไม่ส่งอินเดียส่งไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆประเทศในแอฟริกาที่ออกมาเปิดเผยว่าวัคซีนที่ได้ไปจากการบริจาคเนี่ยค่ะหลายๆครั้งเนี่ยเป็นวัคซีนที่ใกล้หมดอายุคือมีอายุฉีดได้อีกเพียง2วีค3วีคอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ฉีดไม่ทันกันซึ่งก็มีบริษัทผู้ผลิตหลายๆบริษัทบอกว่าใช้ได้ยังใช้ได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าก็คุณเขียนข้างกล่องแล้วว่ามันหมดอายุอ่ะจะไม่ใช้ต่อได้ยังไงเหมือนขนมปังบ้านเราหรือเปล่าครับกับนมอ่ะครับที่เขาบอกว่าหมดอายุแล้วยังกินได้อีก 2-3 วันนะครับพี่เจ้าใช่คือพวกนั้นจริงๆมันคือ best before มันไม่ใช่ expire เวลาเขาเขียนป้ายเนี่ยค่ะเขาบอกให้สังเกตว่าถ้าเขียนว่า expire มันก็จะ expire ไปเลยคือหมดอายุจริงๆอันนั้นเขาจะใช้กับแบบผลิตภัณฑ์นมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้า best before เนี่ยมันจะอยู่ได้อีกสักวัน2วันอ๋อโอเคอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องโควิดกันนิดนึงใช่ไหมครับก็อัปเดตวันนี้กันหน่อยก็แล้วกันครับผู้ติดเชื้อรายใหม่1,965 รายครับในส่วนของเรือนจำผู้ต้องขัง671รายครับรวมก็เป็น 2,636 รายครับหายป่วยกลับบ้านเมื่อวานนี้ 2,268 รายหายป่วยสะสม 49,210 รายนะครับตอนนี้ยังมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายนนี่คือเริ่มนับเมื่อ1เมษายน64นะครับ 9,722 รายวันนี้ประกาศเสียชีวิต25รายก็คือก็เป็นที่น่าเสียใจครับครับแต่เรือนจำเขาก็ลดลงแล้วนะครับเหลือ600ครับครับผมเพราะว่าเรือนจำยอดแรกมันน่าจะเป็นยอดสะสมกันมาด้วยนะคะก็เลยทำให้ตกอกตกใจวันนี้ที่ฟอร์กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับก็สำหรับโควิดถ้าอีกเรื่องนึงครับก็จะเป็นเรื่องการแถลงถึงตัวการใช้งานครับตัววัคซีนอย่าง Pfizer BioNTech กับ Moderna ครับว่ามีการตรวจสอบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ครับมันก็จะมีตัว B.1.617 ใช่ไหมครับแล้วก็ B.1.618 ใช่ไหมครับก็คือตัวสายพันธุ์ที่เรารู้กันคือ UK กับตัวอินเดียใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยเขามีการแถลงออกมานะครับว่าตัว Pfizer กับ Moderna เนี่ยสามารถช่วยในการป้องกันนะครับอาการร้ายแรงของตัวสายพันธุ์ทั้ง2สายพันธุ์ได้ครับผมครับแล้วก็ครับเสริมเรื่องการลงทะเบียนที่จุดรับวัคซีนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยมาแล้วว่าจะเป็นวาระแห่งชาตินะฮะ3ช่องทางนะครับ
็คือ1ระบบหมอพร้อมซึ่งที่ผ่านมาก็เปิดให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มลงทะเบียนใช่ไหมครับตอนนี้มียอดลงทะเบียนแล้วเนี่ย 7.4 ล้านคนโดยเป็นการลงทะเบียนในกรุงเทพกว่า 800,000 คนแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุต่ำกว่า60ปีนะครับอายุต่ำกว่า60ปีเนี่ยจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่31พฤษภาคมนี้นะฮะก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับสองก็คือการลงทะเบียนณจุดบริการฮะหรือที่เขาเรียกกันออนไซต์นะฮะช่องทางนี้เขาจะปรับจากการเรียกว่า walk in นะครับก็มาเป็นออนไซต์ก็คือโอเคทุกคนที่คิดว่าเข้าใจผิดว่าทุกคนจะเดินทางไปฉีดได้ในวันนั้นเนี่ยจนเกิดปัญหาตามมา walk in แต่ทีนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่จะมีระบบรองรับแล้วก็แจ้งให้ประชาชนไปลงทะเบียนว่าจุดนั้นจุดนั้นนะฮะที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็จะมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าก็จะกระจายจุดบริการวัคซีนทั่วพื้นที่ทั้งในโรงพยาบาลสถานพยาบาลแล้วก็หน่วยงานมากกว่า231แห่งนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทดลองระบบ4แห่งไปแล้วก็คือที่เซ็นทรัลลาดพร้าว3ย่านมิตรทาวน์เดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็บิ๊กซีบางบอนนะครับก็อย่างไรก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือว่าการ walk in เนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ว่าการ on site เนี่ยจะเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้คนงงไหมงงครับงงครับงงครับก็คือห้าม walk in แต่ให้ไป on site ลงทะเบียนถ้ามีก็ได้ฉีดถูกไหมครับแปลว่าให้ไปสุ่มไปลุ้นเอาครับไม่มันเหมือนกับว่าที่จะพูดคือพูดเป็นภาษาง่ายๆดีกว่าไหมว่าโอเคคุณก็ลงทะเบียนไปกับหมอพร้อมใช่ไหมลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวก็คือจะไม่มีการที่คุณจะไปเดินวอล์กอินไม่ได้นะคุณจะต้องลงทะเบียนก่อนถูกไหมแล้วก็ที่ไหนที่มีเขาตั้งจุดบริการไว้ถ้าคุณว่างคุณก็เข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้าว่าคุณจะมาที่จุดนี้จุดนี้จุดนี้นะคุณก็ไปแจ้งไว้อะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่ามา walk in มา on site มาอุ้ยงงคือเขาไม่ต้องการให้คนเนี่ยไปมุงไม่ต้องการให้คนไปเหมือนกับว่าถ้าพูดว่า walk in นะอุ้ยฉันเดินเข้าไปหรือว่าแม้กระทั่งบางคนซึ่งดูข่าวอยู่นะคะตอนดูนะโมโหนะก็คือลงทะเบียนได้แล้วแต่ว่าฉันจะฉีดฉันจะมาฉีดฉันจะมาฉีดฉันจะเอาให้ได้อะใช่ฉันจะเอาให้ได้อะค่ะคุณเจ้าหน้าที่เขาอธิบายอย่างไรก็ไม่ฟังเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วคุณลงทะเบียนหรือเปล่าเขาบอกว่าลงมาแล้วเนี่ยแต่คำถามได้วันที่เท่าไหร่บอกว่าได้วันที่8มิถุนาอ้าวคุณก็ลงที่8มิถุนาสิอ้าวก็คุณมาฉีดตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะฉีดโอ้โหดูนะแบบถ้าเป็นสมัยก่อนต้องบอกแทบจะเอาอะไรขว้างทีวีก็อันนี้ต้องทำความเข้าใจกันดีๆนะจ๊ะจะไปจะอะไรก็ต้องแบบว่าดีๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เช็คขั้นตอนดีๆนะฮะเช็คขั้นตอนดีๆว่าแต่จริงๆแล้วหมอพร้อมอ่ะมันก็ไม่รู้สินะบางคนเขาบอกว่าเขาลงปั๊บได้ปุ๊บเขาลงง่ายนะแต่บางคนก็ลงไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสัญญาณเน็ตหรือเปล่าวะอามขึ้นอยู่กับสัญญาณเน็ตประการที่หนึ่งขึ้นอยู่กับตัวอัปเดตของโทรศัพท์ด้วยนะคะประการที่สองเพราะว่าอย่างตอนนี้ตัวเองนี่มีปัญหาอย่างนึงมากเลยคือไม่ได้เกี่ยวกับหมอพร้อมนะคะแต่เกี่ยวกับเอเราชนะเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยจะสามารถใช้เราชนะกับเขาได้ก็คือเราเปิดมาแล้วก็จะทำการกันเลยเนี่ยแล้วพอใช้ไปอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ๆก็ใช้ไม่ได้อยู่ๆก็ไม่ปรากฏแล้วก็ให้เขากดQR code ให้เราเพื่อที่เราจะทำไปจากตรงเนี้ยก็ไม่ได้อีกบอกว่าคุณอยู่ไกลเกินไปกับร้านค้าแบบแต่ทำไมพอเปิดร้านอื่นใช้ได้คือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสัญญาณเขาบอกอาจจะเป็นที่สัญญาณด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนแนะนำบอกว่าถ้าลงไม่ได้ในที่ใดที่หนึ่งที่ตัวเองอยู่อย่างเงี้ยนะคะให้เปลี่ยนที่ให้ move ไปแล้วก็ไปลงที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือที่เคยบอกเนาะว่าปิดโทรศัพท์โกรธปิดสักพักนะเดี๋ยวเปิดใหม่พอเปิดใหม่เนี่ยเท่าที่ได้คุยนะคะร้อยละ50ลงได้จากที่บ่นอยู่ว่าลงไม่ได้ค่ะ
โอ้อยากให้ถึงต้องถึงขั้นต้องไปซื้อซิมใหม่มือถือใหม่เลยเจ้าเอ๊ะผมว่าด้วยความเข้าใจของผมนะครับพี่ผมว่าไม่ได้เกี่ยวที่อินเทอร์เน็ตนะแต่ที่ผมเข้าใจนะครับเกี่ยวที่ IP ป่ะผมว่าใช่ๆผมว่าเกี่ยวที่ IP กับส่วนของจังหวะที่เรากดเข้าไปอาจจะพร้อมกับคนอื่นแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ทราบจริงๆว่าระบบเนี่ยมันพร้อมจริงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออย่างนี้ครับอย่างตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าให้รีบเข้าไปลงทะเบียนกันใช่ไหมครับอย่างถ้าเป็นรุ่นผมกับก๊อฟเองเนี่ยผมเชื่อว่าพอกดเข้าไปเนี่ยพออย่างผมเองเนี่ยผมจองให้คุณพ่อจองให้คุณน้าคุณป้าที่บ้านเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมครับพอถึงตัวเองปั๊บช่วงเนี่ยก็แน่นอนว่าหลายๆฝ่ายก็จะมาบอกว่าเอ้ยช่วยกันพูดถึงเรื่องของการไปฉีดวัคซีนกันหน่อยมันมีผลประโยชน์ที่ดีนะครับผมก็พยายามเข้าไปกดจองเหมือนกันเพราะหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยจองสิได้แล้วมันได้แล้วแต่ว่าผมอ่ะพยายามกดเข้าไปหลายครั้งแล้วแหละนะครับแล้วก็มันก็จะไปเจอขั้นตอนที่เลือกโรงพยาบาลใช่ไหมฮะเลือกจนถึงขั้นบางทีเลือกเวลาได้แล้วก็จะบอกว่าอายุไม่ถึงเนี่ยเพิ่งกดแต่ต้องบอกด้วยความเคารพครับพี่เจ้าครับคือพอมันเลือกโรงพยาบาลเลือกเวลาแล้วใช่ไหมครับแล้วลองคิดภาพดูว่าสมมุติคนแบบประมาณแสนคนเข้ามากดพร้อมกันเหมือนผมเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอายุกับความเสี่ยงผมยังไม่ถึงเนี่ยมันเข้าไม่ได้แต่ด้วยความเข้ามาเหมือนที่ก๊อฟบอกว่า IP มันมาชนกันหมดเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าแล้วรุ่นอย่างอวพี่เจ้าเข้ามาเจอพวกผมอีกแสนคนมากดพร้อมๆกันแล้วกดกันบ่อยๆกดทีๆเนี่ยใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือทำไมไม่ฟังว่ารุ่นคุณเนี่ยกดได้ตั้งแต่วันที่31เป็นต้นไปไม่ครับไม่ครับพี่เจ้าต้องเข้าใจงี้ก่อนด้วยครับพี่อันนี้ผมขอเถียงถึงครั้งคือขอเถียงหนึ่งครั้งนะครั้งเดียวคืองี้ครับมันมีเพื่อนผมหลายต่อหลายคนมากครับที่มันอาจจะเป็นทั้งประเด็นอยู่กดได้อันนี้พี่ได้ยินใช่แล้วก็เป็นแล้วก็ทำให้คนเชื่อว่าคนอื่นก็กดได้ไม่ครับแล้วมันมีอย่างงี้ด้วยครับว่าพอดีภาครัฐมีหลายหน่วยงานที่ออกมา announce กันอย่างล่าสุดเมื่อวานเราคุยกันว่านนทบุรีจะเปิดจุดให้ไปฉีดเพิ่มอีก4จุดอยู่ในห้างอยู่ในเดอะมอลล์อยู่ในเซ็นทรัลถูกไหมฮะคือตรงเนี้ยมันย้อนกลับไปที่ว่ามันคุยกันไม่เคลียร์ตอนต้นเพราะว่าพอพวกเรามาด้วยใจว่าอ่ะงั้นเราไปฉีดกันเราชวนกันลงทะเบียนดูคือได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรได้ก็ดีแล้วมันก็มีบางคนที่อยู่ๆบางทีบ้านก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือบางคนก็ไปแอบอ้างว่าบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ไปฉีดเนี่ยมันก็เลยทำให้ชนกันครับพี่เจ้าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปทำให้ระบบล่มเลยครับพี่เจ้าครับผมมากคือพี่ด้วยความที่พี่อยู่บ้านมั้งแล้วพี่ดูข่าวตลอดเวลาพี่ดูข่าวแบบว่าทุกช่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมปัญหาที่พี่พบอย่างหนึ่งก็คือพวกรายการข่าวต่างๆเนี่ยตัดข่าวไม่เท่ากันตัดไม่หมดแล้วบางทีเนี่ยก็สรุปข่าวแบบสรุปเองอ่ะยุคนี้ว่ายุคนี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ผู้แถลงข่าวเนี่ยพูดอะไรครับราชการก็พูดมาเถอะปากเปียกปากแฉะก็คนสรุปก็สรุปไปอีกทางนึงนะวันนั้นนะฟังอยู่แล้วแบบว่าเฮ้ยเมื่อกี้นายกเพิ่งพูดประโยคๆนะแต่วันที่ท่านนายกออกมาแถลงว่าไม่วอล์กอินแล้วอะก็ปรากฏว่าเขาก็ปล่อยข่าวปล่อยออกมานะคะแต่ว่าเขาตัดตรงที่เขาอยากตัดแล้วเขาก็มาสรุปอีกอย่างซึ่งมันไม่เหมือนที่นายกพูดอะแล้วบอกว่าเฮ้ยแล้วเวลาเราอยู่พูดนะคนไม่ค่อยอยากฟังหรอกคนจะเบื่อแกเนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาที่อย่างได้เรื่องที่ว่าเวลาคุณอนุทินพูดเนี่ยแกก็จะพูดอะไรไปเรื่อยของแกเนี่ยนะแล้วคนก็ไปจับส่วนที่แกพูดถูกขึ้นมาก่อนโดยที่พอแกอธิบายอ่ะไม่มีใครฟังต่อไงเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คือมันผ่านการพูดกันอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากเลยอ่ะคือไอ้พอเราได้ยินบ่อยๆเนี่ยเราก็สงสัยว่าทำไมคนอื่นเขาไม่ฟังกันเลยว่าเขาก็พูดนายราชการก็พูดแบบว่าแถลงกันแบบว่าตลอดเวลาแล้วก็จริงๆเขาแถลงเหมือนกันนะแต่ว่าพอสรุปข่าวไงปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยปัญหามันพี่ว่ามันอยู่ที่เราอ่ะเหมือนกับตัวเราเองอย่างเงี้ยเราสรุปข่าวอ่ะคนสรุปข่าวอะต้องอ่านเยอะๆอะแล้วก็สรุปด้วยความเป็นกลางสรุปให้ถูกต้องด้วยความแบบว่าด้วยความถูกต้องด้วยความไม่ bias ประการที่หนึ่งแล้วก็ไม่มีอารมณ์ร่วมเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงอันนี้เห็นด้วยครับพี่เจ้าคือแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าย้อนกลับไปตอนหมอพร้อมใน Line Official ครับพี่เจ้าครับ
มันจะขึ้นตั้งแต่ต้นเลยว่าอย่างผมเองเนี่ยไม่ต้องกดเข้าไปดูเลยว่าโรงพยาบาลอะไรยังไงมันจะขึ้นเลยว่าคุณยังไม่มีสิทธิ์ใช่มันก็จบแล้วคือผมว่าหนึ่งคือคนวางระบบด้วยความที่เมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยผมแบบทำแอปพลิเคชันให้เด็กๆขึ้นมาเนี่ยผมจะรู้เลยว่าการทำ UX UI เนี่ยต้นเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยครับพี่เจ้าแล้วพอมันไม่เคลียร์เนี่ยคนก็จะพยายามเหมือนกับได้ที่พี่เจ้าบอกครับได้ยินข่าวกันมาว่าเข้าไปกดดูมันได้เข้าไปกดดูมันได้มันก็จะยิ่งเข้าไปแบบนั้นใช่ไหมครับมันก็ยิ่งทำอย่างมันก็ยิ่งทำให้เกิดเองคือจราจรติดขัดใช่เนาะอย่างที่ว่าครับผมประมาณนั้นเลยครับแต่พี่เจ้ากับอวอร์ได้คิวเรียบร้อยนะครับได้ตั้งแต่รุ่นแรกอะค่ะเดี๋ยวรอรีวิวนะครับผมคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งไหนใครบอกว่าดารานักแสดงอะไรเขาจ้างรีวิวใช่ไหมไม่หรอกครับไม่มีใครพูดหรอไม่อินทาจะขลุกเปล่าครับหมายถึงว่าเขาจ้างจริงไหมช่วยติดต่อเพราะว่าเดี๋ยวผมก็อยากรู้อ๋อไม่เขาจ้างเป็นวัคซีนถ้าพูดตรงๆนะคะคือเขาจ้างเป็นวัคซีน according to ที่แม่หมอเอาโพสนะคะก็คือมีท่านหนึ่งที่โพสชัดเจนน่ะก็คือคุณสันทนากิติยพันธ์นะคะใช่ไหมไม่ใช่แม่เมาแม่แดงพี่แดงหรือแม่แดงแม่แดงหรือแม่เมาพี่แดงครับพี่แดงพี่แดงนะพี่แดงสันทนาครับพี่แดงสันทนาที่โพสบอกว่ามีคนมาติดต่อให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยให้มาฉีดวัคซีนจากคิวที่ลงเพราะเขาอายุอยู่กลุ่มสูงอายุใช่ไหมคะจากที่คิวอยู่ตามปกติเนี่ยก็ได้รับคิวมาเขาก็เขียนตรงๆอย่างนี้บอกว่าให้มาเป็นพรีเซนเตอร์กันหน่อยอะไรเงี้ยก็คือจ้างเป็นวัคซีนแหละซึ่งมันก็ไม่ผิดนะในความรู้สึกของเราที่ว่าเป็นคนเซเลบก่อนนะคะมาจัดชวนเนาะผมว่ามันบางทีเราดูอย่างสมมติเหตุการณ์ปกตินะไม่มีเหตุการณ์อะไรนะแล้วก็การท่องเที่ยวมาจ้างนักแสดงไปเพื่อโปรโมทจะไปเที่ยวภูเก็ตหรืออะไรเงี้ยมันผมว่ามันก็เหมือนกันอ่ะมันก็ธรรมดานะในสายตาผมเนี่ยผมไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรที่มันแปลกหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าคนนอกมองไงครับก็เลยเหมือนกับคนก็อาจจะมองว่าแบบทำไมด้วยวัยเดียวกันอายุใกล้กันแล้วทำไมเขาได้ถึงมีสิทธิพิเศษหรืออะไรประมาณนั้นเขาเป็นเซเลบไงเบื้องต้นผมบอกก่อนว่าผมและฝนยังไม่ได้ฉีดนะครับผมก็ยังลงทะเบียนไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็31พฤษภาคมนี้ลงทะเบียนได้เลยเอาเป็นว่ามองในมุมดีๆดีกว่าครับมุมบวกว่าใครได้มีโอกาสฉีดก็ไปฉีดซะแค่นั้นเองเนาะช่วยกันได้หรือว่าถ้าใครมีวีซ่า EU อยู่นะคะตอนนี้ซานมาริโนเปิดแล้วนะคะให้จองไม่ใช่ให้คือเข้าไปถึงปั๊บต้องจองโรงแรมที่ซานมาริโน3คืนแล้วทางโรงแรมเนี่ยจะเป็นคนติดต่อจัดการเรื่องฉีดวัคซีนให้ก็คือนัดแนะกับผู้ให้บริการฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายที่ซานมาริโนเนี่ยพักแน่ๆ3คืนแล้วคุณต้องจองล่วงหน้าในอีก4อาทิตย์เนี่ยอีก3คืนเพื่อมารับวัคซีนเข็มที่2คุณต้องจองล่วงหน้าไปเลยเท่ากับ6คืนที่คุณจะต้องอยู่ในซานมาริโนแต่ตรงกลางเนี่ยคุณจะไปไหนในเรื่องของคุณตอนนี้ค่ะในนักท่องเที่ยว16คนแล้วที่มาแจ้งความจำนงที่จะมาฉีดนะคะเมื่อวีเอ็นที่ผ่านมาก็มีเข้ามาแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ทั้งหมดนั่นแหละก็คือขับรถเข้ามาจากประเทศอื่นๆในยุโรปนะคะคนแรกเลยคู่แรกเลยเนี่ยมาจากลัตเวียมาจากประเทศลัตเวียนะคะขับเข้ามาเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมจริงๆแถวๆนั้นเขาก็ฉีดกันได้ดีเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าที่เขาตัดสินใจเลือกมาที่นี่เพราะว่าเขา trust ในวัคซีนสปุตนิกเพราะว่าที่รัฐอื่นๆรัฐปกติจัดการให้อ่ะค่ะมันจะเป็นแอสตราเซเนกาเป็นไฟเซอร์เป็นอะไรพวกเนี้ยเขาอยากได้สปุตนิกเขาก็เลยมาเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้สปุตนิกก็ไปซานมาริโนกันนะคะครับผมครับพอดีผมเห็นเรื่องโควิดนะครับมันมีเรื่องที่ว่ามีคนพูดถึงเรื่องชนิดวัคซีนครับอันนี้เราขอไม่พูดถึงเรื่องการเลือกวัคซีนแล้วกันนะครับพี่เจ้าครับแต่ว่าพอดีมันมีข่าวนึงครับออกมาว่าสถานทูตไทย
เผยว่าทางเยอรมนีเนี่ยยังไม่รับรองวัคซีนซิโนแวคในการเข้าประเทศหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะครับยังคงต้องใช้ผลการตรวจไม่ว่าจะเป็นการswab test นะครับแล้วก็รวมถึงการตรวจหา PCR หาแอนติเจนนะครับก็คือต้องทำเสมือนกับยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมานะครับสำหรับซิโนแวคนะครับอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆอย่าไปคิดว่าดีไม่ดีนะคือตอนนี้การรับรองของแต่ละประเทศยังไม่เหมือนกันนะครับใช่ผมว่ายังไม่ผ่าน FDA ที่นั่นมั้งครับก็น่าจะยังทดลองอยู่นะใช่ใช่แต่ว่าเราก็คุยกันนะคะกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงคือนนทบุรีแล้วก็เขาก็ได้รับการอสม.เนี่ยเขาให้ไปฉีดแล้วนะคะแล้วคนนี้เนี่ยเขาทำงานอยู่กับสวิสแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ฉีดซิโนแวคไปแล้วแหละแล้วก็บอกว่าคุยกันว่าเอาเข้าจริงๆแล้วว่ายุโรปจะรับได้ไม่ใช่สิยุโรปจะพลาดการรับนักท่องเที่ยวจีนเหรออ่าจริงเนี่ยพี่จ้าพูดถูกจุดครับใช่ชาวต้องเรียกว่าชาวนนทบุรีครับผมชาวนนทบุรีคือตอนนี้คือจีนเนี่ยคือฉีดด้วยซิโนแวคกับซิโนฟาร์มเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เขาสเตเบิลแล้วเขาพร้อมที่จะออกท่องเที่ยวแล้วนะใช่คุณจะไม่รับเขาเหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบบทุกคนก็ล้มหายตายจากปิดร้านกันไปหมดแล้วเลยอย่างเงี้ยคือทันทีที่เปิดได้เพราะว่ายุโรปกะจะเปิดวันที่1มิถุนาเพื่อรับนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวจีนตีแบบว่าอะไรอย่าซอยเท้าคอยจะออกจากประเทศใช่ซอยเท้าคอยถือกระเป๋าอีกมือนึงจับเงินสดแล้วอะนักท่องเที่ยวจีนอะใช่ฉันจะไปนะถ้าคุณจะไม่รับเหรอแล้วก็ใช่ไหมเขาคงต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งพี่ว่าเนาะตรง FDA ตรงอะไรพวกนี้นะครับครับขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีดราม่ากันอีกนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์ call center นะครับในการหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด -19 นะครับที่ศูนย์แลกรับผู้ติดเชื้อโควิดอาคารนิมิบุตรนะฮะสนามกีฬาแห่งชาติจากปกติต้องโทร020791000ใช่ไหมครับแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์สายด่วนจำง่ายๆ1668นะครับ1668นะฮะแต่ว่าตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับขอบคุณครับอาครับครับหวังว่าเราจะไม่ต้องโทรกันไปนะครับผมแต่จดไว้ก่อนก็ดีครับจดเอาไว้ก็ดีครับเออแล้วก็เวลามาออกข่าวนี่ผมว่ามันบางทีการพูดไวเกินไปเร็วเกินไปเดี๋ยวบางทีคนก็จับผิดเหมือนกันเนาะอย่างพี่เจ้าบอกกันเนาะใช่ใช่ไหมมาเสร็จปั๊บเอาไปเปิดหัวเอาตรงหัวนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็สิ่งนึงอีกเรื่องนึงนะคะที่ตัวเองรู้สึกค่อนข้างเยอะก็คือเราไม่ฟังอ่ะไม่ตั้งใจฟังใช่เราไม่ฟังบางทีเราคิดของเราอยู่อย่างนั้นแล้วแล้วเราไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดอ่ะเนาะปัญหาเขาค่อนข้างสำคัญซึ่งจะเกิดมากกับทีวีครับเพราะว่าทีวีมันมีภาพด้วยนะคะแล้วก็อย่าอคติก่อนอย่าอคติก่อนว่างั้นเถอะใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญข่าวที่มาจากอิสราเอลก็ไม่ค่อยดีเนาะครับโอ้น่าเป็นห่วงมากโอ้ยน่าสงสารมากเลยอ่ะพี่แล้วเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูข่าวไอ้ดูข่าวที่บอกว่าคนไทยคนงานไทยสองคนที่เสียชีวิตอ่ะมันน่าสงสารมากๆอ่ะโดยเฉพาะหนุ่มคนนั้นอ่ะที่นั่งโทรศัพท์เพิ่งไปทำงานใช่ไหมใช่ครับเพิ่งไปทำงาน3 วันเองฮะ3 วันเองเพิ่งจะไปเอาไม่กี่วันเนี่ยกักตัวอยู่แล้วก็เพิ่งจะออกไปทำงาน3 วันที่ไซต์งานแล้วก็วิดีโอคอลคุยกับเมียระหว่างที่ตู้มาเลยใช่ครับแล้วเมียนี่เห็นแบบเหมือนกับเขาวิ่งออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนล้มลงไปแล้วก็หายไปได้ยินแต่เสียงตายคือโอ้โหเห็นแล้วแบบสังเวชใจมากเลยครับสังเวชใจมากประกอบกับภาพเมื่อวานนี้ผมเห็นในรายการข่าวสามมิติครับก็มีพี่ถาปณีครับมีวิดีโอคอลกับคนไทยที่ไปเป็นแรงงานที่นู่นนะครับโอ้โหคือแบบทุกครั้งที่มีเสียงหวอหรือว่าเสียงแบบเหมือนจรวดนะครับเขาต้องวิ่งไปหลบใต้รถบรรทุกนะครับคือแบบในขณะที่กำลังไลฟ์เป็นอยู่เนี่ยเขามีเสียงปุ๊บปรากฏว่าเขาก็บอกแบบ
พี่ถาปณีว่าแป๊บๆนั้นนะแล้วก็แบบวิ่งไปหลบวิ่งคือวิดีโอคอลไปเลยแล้ววิ่งไปหลบเอาตัวเองอะไปหลบอยู่ใต้รถบรรทุกอะระวังนะมันไปจะหลบเอาหลังระเบิดไม่ก็ไม่คือดูอยู่อะค่ะแล้วก็รู้สึกอย่างหนึ่งอดรู้สึกไม่ได้น้องว่าด้วยความที่ท่านที่เสียชีวิตอะค่ะเพิ่งไปไงแล้วไม่รู้ว่าเขาทำยังไงกันอืมเพราะว่าพวกอีกคนหนึ่งที่ไลฟ์กับคุณถาปณีเนี่ยค่ะเขาดูเชี่ยวชาญไงรู้ว่าจะหลบตรงไหนอะไรเหมือนเป็นอันนั้นท่านนั้นเขาน่าจะเป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งแหละอ่ะไปใช่วิ่งใช่คือเพราะจริงๆแล้วเขาก็ต้องระวังตัวเขามีซ้อมเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะเท่าที่เคยทราบนะคะครับเพราะว่ามันก็มากันอยู่เรื่อยๆอ่ะเพียงแต่ว่านานๆทีมันแต่ทีนี้สงครามเนี่ยอย่างสงครามเวลาการลบเวลาอะไรเนี่ยผมว่านะในความรู้สึกผมนะว่าเขาจะมีจุดมีจุดที่จะต้องเว้นคือพูดง่ายๆว่ามีจุดจะต้องเว้นนะเว้นว่าโอเคตรงนี้ห้ามยิงนะห้ามยิงไปจุดนี้นะอะไรนะผมว่าดีไม่ดีมันอาจจะลูกหลงก็ได้นะไอ้ที่ลงมาใช้งานเนี่ยผมว่ามันอาจจะลูกหลงก็ได้เพราะว่าบางจุดเนี่ยเขาจะต้องมีอ่ะคือสงครามเนี่ยมันจะต้องมีอ่ะมีเว้นจุดอ่ะว่าห้ามยิงตรงนี้ห้ามยิงตรงนี้อืมก็น่าสนใจครับอย่างสถานพยาบาลเอ่ยไซต์ที่เป็นที่พักเด็กหรืออะไรคือมันต้องมีอ่ะฮะมันต้องมีแต่หลังๆนี้อาขาแบบว่าข่าวมาตลอดคือลูกหลงนี่แหละค่ะใช่ครับหลงจริงหรือตั้งใจโดนกันตลอดเหมือนกันจริงครับมันกลายเป็นอะไรที่แบบคือเห็นแล้วเสียใจด้วยนะครับเสียใจแทนแล้วคนที่บาดเจ็บก็ยังมีเยอะหลายคนด้วยครับงั้นถามพี่เจ้ากับอวอร์สั้นๆว่ามันมีโอกาสยุติไหมครับเพราะว่าตอนนี้ฟังฝ่ายปาเลสไตน์อิสราเอลคือไม่มีใครยอมใครเลยตอนนี้ครับคารบกันมา 3,000 ปีแล้วใช่ครับยากครับผมว่ามันนั่นแหละชั่วนาตาปีอ่ะดูแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันต่อขอให้มันดีขึ้นก็แล้วกันนะครับไปเรื่องการศึกษาหน่อยดีไหมฮะดีครับผมพอดีไปเจอข่าวจากทันซินหัวครับเขาก็มีการอัปเดตเรื่องการศึกษาของจีนมาก็เลยจะไปต่อไปอีกข่าวหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของตัวเจ้าของแอปอย่าง TikTok ByteDance นะครับเอากันที่การศึกษาจีนก่อนนะครับล่าสุดในกระทรวงการคลังของจีนก็เปิดเผยนะครับว่าได้มีการจัดเตรียมเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มเติมในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาภาคบังคับและบูรณาการพื้นที่ทั้งเขตเมืองและชนบทนะครับอย่างสมดุลหมายความว่าคุณจะเป็นนักเรียนในถิ่นทุรกันดารในเมืองจีนเนี่ยนะฮะคุณก็จะได้การศึกษาและเขาเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์ระบบการศึกษาเทียบเท่ากับในเมืองครับโดยจะมีการจัดสรรเงินมากถึงนะฮะ 1.7393 อัตรีไป 1.7 แสนล้านหยวนก็แล้วกันครับงบประมาณก็ประมาณ 8.4แสนล้านบาทครับแล้วก็เพิ่มขึ้นครับร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบปีต่อปีเพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการตำแหน่งครูพิเศษและย้ำนะฮะนอกจากครูแล้วนะครับโภชนาการที่ดีสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทครับผมโอ้โหเพิ่มขึ้น 2.5 ยังกระดอกเบี้ยจริงใช่แล้วก็วางแผนว่าจะรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยต่างๆเพื่อไปเป็นครูนะครับ 84,330 อัตรานะครับเพื่อเป็นครูในโรงเรียนประถมมัธยมต้นในพื้นที่ชนบทเริ่มปีนี้ครับเพื่อเป็นการกระตุ้นความคึกคักในพื้นที่ชนบทซึ่งอันเนี้ยเป็นภาครัฐใช่ไหมฮะเราเคยอัปเดตกันไปว่าภาคพวกเอกชนที่ตอนนี้เรียนออนไลน์กันเนี่ยมันคึกคืนมากเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็ลงทะเบียนให้ลูกเรียนพิเศษออนไลน์กันใช่ไหมครับมันไม่พอสิครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแอปอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่า TikTok เจ้าของคือ ByteDance ใช่ไหมครับครับซึ่งในเมืองจีนเองเนี่ยนี่พอดีเพิ่งได้ข่าวมาก็คือว่าเขามองว่าการศึกษาจีนเนี่ยเป็นจุดที่น่าลงทุนมากครับเขาก็เลยเพิ่งไปซื้อบริษัทที่ทำด้านการศึกษาออนไลน์ตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมเนี่ยมูลค่าถึง20ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เตรียมที่จะทำการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และอย่างที่เราทราบกันดีว่า TikTok เนี่ยมันจะเป็นแอปที่เหมือนกับ personalเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีโอกาสว่าเขาจะพัฒนาไปเป็นเปิดโอกาสให้เด็กเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัวครับโอ้โหฟังแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจมากครับจากแอปแบบบันเทิงอ่ะจะกลายเป็นแอปแบบหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาของเด็กจีนในอนาคตนะครับน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจครับผมว่าเป็นตลาดที่บางคนอ่ะมองว่า
จำนวนเด็กน้อยลงลงทุนไม่คุ้มหรอกทำโรงเรียนทำการศึกษาแต่กลับกลายเป็นว่าอย่างวันนี้ล่าสุดก็อย่างที่ทราบคนนี้ว่าเราเลื่อนการเปิดเทอมใช่ไหมครับพี่เจ้าครับอวอครับค่ะใช่ค่ะนะฮะซึ่งถ้าเป็นสมัยเราเด็กๆนึกก๊อปเนอะเราคงเฮเฮ้ยเลื่อนเปิดเทอมมามึงอะไรเงี้ยเออเฮดิเดี๋ยวนี้พอได้ยินเลื่อนปุ๊บผมว่าพ่อแม่รุ่นเราเนี่ยก่ายหน้าผากันแบบเราจะได้ใช้เวลากับลูกเพิ่มขึ้นอีกแล้วหรือเบื่อลูกปะอันนี้ด้วยความเคารพผมกับก๊อปยังไม่มีครับยังไม่รู้สึกเดี๋ยวมันรู้สึกเหมือนกันไงแต่ว่าคือบางทีเราก็ขำเนาะเพราะว่าเห็นจะมีบางคนนะคะเซอร์เพอร์เซนต์เนี่ยที่เขาจะออกมาโวยวายทุกครั้งเวลาที่บอกว่าโรงเรียนปิดอีกแล้วโรงเรียนปิดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเราก็แอบเมาเขาเบื้องหลังว่าเขาต้องไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านน่ะเขาต้องทนไม่ได้กับการที่จะต้องมาเลี้ยงลูกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วว่าผมว่าอยู่กับลูกเนี่ยอยู่กับเด็กอันนี้พอดีผมอาจจะไม่มีลูกนะครับยังไม่มานะแต่ว่าผมเคยทำโรงเรียนศิลปะนะครับแบบขออนุญาตกฎกระทรวงเป็นโรงเรียนเอกชนถูกต้องเลยนะครับก็เลยคุกคีกับเด็กๆทำรายการเด็กอะไรเงี้ยจะบอกว่าจริงๆถ้าเรารู้วิธีการเล่นกับเด็กหรือว่าสอนเด็กๆเนี่ยมันสนุกมากเลยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นเขาเติบโตทุกวินาทีมันย้อนกลับมาไม่ได้จริงๆนะนั่นแหละสิเนาะแต่ว่าอาจจะด้วยความที่ว่าผมกับก๊อฟเนี่ยเป็นคนที่โตขึ้นมาในยุคที่แบบเรามีอะไรก็ดูทีวีใช่ไหมก๊อฟโอ้ยผมดูอ่านหนังสือครับโอ้ถุยแหมชอบซีเลอร์มูนเนี่ยแหมคุณอ่านหนังสือเดี๋ยวจะโดนอ่านหนังสือต่อหนังสือโป้โอ้ยแหมอาก็แหมอาก็โอ้เขาไม่ลูกผมก็ไม่ซื้อกันหรอกแหมเขายืมเพื่อนเออกลับมาเรื่องเดิมก็แต่พี่เจ้าตอนพี่เจ้ากับอวสมัยก่อนแบบดูสอนลูกๆแบบถ้ามีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นจะเป็นยังไงครับดีขึ้นไหมพี่ไม่รู้ไม่มีลูกแกเราปกติธรรมดานะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนเหมือนกับเราอยู่บ้านกับเพื่อนอ่ะเราจะเป็นมีความเป็นอยู่แบบนั้นนะก็ดีครับมันจะไม่เหมือนแบบโน่นนี่นั่นขนาดเพื่อนเขามาก็ยังบอกอันนี้พ่อมึงเหรออะไรเงี้ยก็ยังพูดกันต่อหน้าอยู่อย่างนั้นแหละคือไม่มีอะไรฮะเราก็เลี้ยงแบบเพื่อนอ่ะพูดจาก็พูดธรรมดาครับนั่นคือมีความรู้สึกว่าอย่างรุ่นเราเนี้ยเราไม่ได้ expect กับเด็กเท่ากับคนสมัยเนี้ยนะคะคือความรู้สึกว่าคนสมัยเนี้ยค่อนข้าง expect กับเด็กมากสมัยเราไม่มีเรียนพิเศษอ่ะเรียนพิเศษครั้งเดียวในชีวิตเลยไม่มีคือเพื่อ entrance เท่านั้นเองมันเหมือนมันเป็นถ้าเกิดว่าเรียนดีอยู่แล้วหัวดีอยู่แล้วนี่ก็ไม่จำเป็นใช่มันเป็นก็ไม่จำเป็นมันเป็นเพราะว่าความกังวลมันมากขึ้นด้วยไหมครับครับคือสมัยก่อนผมจำได้ว่าอย่างผมอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่บ้านโป่งราชบุรีครับมันก็จะมีอารมณ์แบบไปเล่นได้นะแต่อย่าเลยซอยนี้คือไปได้อะไปกี่ซอยก็ได้ปั่นจักรยานไปอย่าเลยตรงแบบหอนาฬิกานะมันไกลไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ในยุคเนี้ยมันจะเริ่มแล้วอย่าเลยซอยบ้านลูกสักพักอย่าออกนอกบ้านลูกคือทุกอย่างอะนะอาว่าในความรู้สึกอาเนี่ยก็คือยิ่งห้ามมันก็เหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามไม่ให้รู้มันก็ยิ่งอยากรู้ห้ามไม่ให้เปิดมันก็ยิ่งอยากเปิดห้ามไม่ให้ไปพ้นซอยมันก็จะไปพ้นซอยอาว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับกุศโลบายของพ่อแม่ด้วย อันนี้ไม่รู้นะในความรู้สึกเรานะ อย่างสมมติว่าเราเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนเนี่ยมันมีอะไรมันก็ต้องบอกอ่ะเพื่อนมันต้องบอกกันนะจริงปะครับเพื่อนก็ต้องบอกกันฮะแล้วบอกกันปั๊บเนี่ยเราโอนอ่อนได้ไหมถ้าเราโอนอ่อนได้หรืออยู่ในสายตาเราบ้างอะไรเงี้ยมันก็แล้วเราต้องรู้พื้นฐานนะว่าลูกเราเนี่ยเราเลี้ยงมาเนี่ยลูกเราเป็นยังไงเชื่อฟังแค่ไหนรู้ไหมว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเขาเองมากกว่าที่เราจะไปห้ามแล้วเขาอยากรู้อะแล้วปรากฏว่าเพื่อนมาบอกเฮ้ยดีพ่อมึงผิดแล้วล่ะอะไรเงี้ยมันต้องอย่างนี้มึงลองดูสิอะไรเงี้ยไม่เห็นเสียหายเลยบ้าเหรออะไรเงี้ยครับแล้วครับมีอีกอย่างนึงคือมีสังคมนอกเหนือโรงเรียนด้วยงั้นเรามีกลุ่มเด็กข้างบ้านที่จะมาเล่นกันพี่แถวบ้านใช่ครับไม่เหมือนแล้วคือแล้วสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนกับสมัยนี้คือสิ่งเล้ามันต่างกันสมัยก่อนนี้บอกตรงว่าเอายุคหลังสุดสมมติว่ายุค
ยุคพี่เจ้าสมมติยุคพี่เจ้าเนี่ยยุคพี่เจ้าในแรกๆเนี่ยตอนสมัยสาวๆเนี่ยมันก็จะมีแต่โรงภาพยนตร์ใช่ไหมพี่มันจะมีแต่โรงหนังใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะพี่เจ้าหลุดไปนิดนึงครับเออหลุดไปแล้วอย่างสมัยเราเนี่ยมันก็จะมีแต่โรงหนังอย่างเก่งก็ทีวีขาวดำอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเออแล้วบ้านคนที่มีทีวีขาวดำได้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นบ้านที่ค่อนข้างมีฐานะปานกลางครับเออถึงจะมีได้ทีวีขาวดำที่เวลาเปลี่ยนช่องทีก็ต้องเดินไปแล้วก็ปิดป๊อก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 หมุนไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นวอลลุ่มฮะอย่างนั้นแหละคือสิ่งเล้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีมันไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นไอ้การดูแลลูกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมว่ามันก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นครับแล้วมันก็ไม่มีสิ่งที่จะมายั่วยุหรือมาปลุกเร้าเด็กมากอย่างสมัยนี้มันเปิดกว้างมันก็เลยเยอะเลือกครับอวอครับแล้วอวอตอนดูแลลูกเนี่ยตอนไปซื้อยาเนี่ยอาสามารถระบุยากับเภสัชได้ไหมผมเห็นข่าวนึงน่าสนใจมากเลยผมค่อนข้างจะจำชื่อแม่นนะแต่ว่ามีเพื่อนหลายคนเหมือนกันนะครับหลายคนที่ปกติเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปซื้อยาเองก็จะมีคุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ยไปซื้อให้แล้วบางครอบครัวนี่ก็เป็นคุณแม่ที่เป็นคนจีนแท้ๆเลยอย่างเงี้ยบางครั้งไปซื้อยาที่ร้านแล้วแกก็บอกไม่ถูกเนี่ยอันนั้นจะมีคือบอกไม่ถูกปั๊บแกก็จะอธิบายเลยที่มันเหมือนแอปเปิ้ลอะแดงๆอ่ะเป็นลูกแดงๆอ่ะเป็นลูกแดงๆอ่ะที่เปิดออกมาแล้วมันมีดำๆเป็นก้อนอ่ะหรือว่าแบบเดียวกันเลยเนาะหรือว่าอย่างนี้ไหมครับแบบไอยาเม็ดๆที่ข้างหน้าเป็นรูปตะขาบอ่ะเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆอะไรประมาณนั้นอ่ะทำไมครับเขาก็จะไปบอกอย่างนั้นอ่ะพอเอามาเสร็จเลือกให้ว่าดูพอเอามาเสร็จปั๊บอ๋อไม่ใช่อีกอันอะไรเงี้ยคือดูปั๊บแล้วเขาจำได้ว่าอ๋ออันนี้แหละอะไรเงี้ยมีก๊อฟมีทำไมครับพอดีมันมีข่าวล่าสุดครับเป็นภาพจากไวรัลครับเป็นเภสัชกรท่านหนึ่งนะครับเขาโพสต์ว่าเนี่ยมีออเดอร์มาจากลูกค้าครับเป็นใบสั่งซื้อยาแต่ว่าไม่ได้เขียนนะว่าเป็นยายี่ห้ออะไรเขียนลักษณะอย่างนี้ครับข้อแรกข้อที่หนึ่งยาแก้ไข้เด็กจำชื่อไม่ได้รู้ว่ามีรูปเด็กกอดไข่ไดโนเสาร์อยู่ ถ้ามีเอา6ขวด ถ้าเดี๋ยวนะตรงนี้งงถ้ามีเอา6ขวดไม่มีเอาขวดเดียวก็ประมาณว่าเอาขวดเดียวถ้าไม่ถ้าไม่มีเอายี่ห้ออื่นเป็นยาแก้ไข้เหมือนกันเอาขวดเดียวนี้ป่ะข้อที่สองขวดเดียวไปลองก่อนมั้งข้อที่สองยาแก้ปวดท้องเด็กมีรูปกิ้งก่ายิ้มหรือตัวมังกรนี่แหละถ้ามีเอา6ขวดข้อที่สามยาแก้ไอเด็กรูปหมีแพนด้าเต้นระบำถ้ามีเอา6ขวดอันนี้รู้จักครับอันนี้ลูกค้าผมยังยาแก้ไอที่เป็นรูปหมีแพนด้าแต่ว่าดูท่าทางนี่น้องจะเป็นทั้งปวดท้องทั้งเป็นไข้แล้วก็ไอนะเนี่ย3อย่างน้องควรไปหาหมอหมอชักทีเดียว6ขวดเลยนะเยอะมากเลยนะไม่ผมว่าคงแบบแม่เอาไปตุนน่ะเป็นบ่อยอ่ะเดี๋ยวตัวร้อนกินพอกินไปปุ๊บก็อาจจะลืมไปว่าอุ๊ยเปิดไปเดือนนึงแล้วทิ้งก็เปลี่ยนขวดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเภสัชกรเห็นใบออเดอร์นี้มึนตึ๊บนะครับแบบโอ้โหจะหาเจอไหมอ่ะสุดท้ายหาเจอนะครับชาวเน็ตเข้ามาช่วยกันนะครับว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้เปล่ามีเต้นระบำกิ้งกาแล้วก็เด็กอยู่ในไข่ไดโนเสาร์สรุปหาเจอนะครับครบทุก3ยี่ห้อเลยน่ารักมากๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันจำชื่อยากแบบบางทีแบบเราลูกค้าเราพยายามตั้งชื่อยาให้มันจำง่ายมันก็จำยากจริงนะเพราะว่ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยให้มันลิงก์กับเบเนฟิตอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าว่าอะไรเลยเราเองเนี่ยตัวเราเองโอเคเราอาจจะแบบว่าโอเคมีความรู้น้อยนะแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยนะถ้าถามว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ไหมเฮ้ยมีว่ะมีตรงไหนตรงที่เราจำยี่ห้อไม่ได้ไงจำสีได้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ใช่อย่างเราเป็นแผลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ปกติเราจะยาตัวนั้นมันสีเหลืองๆนะแล้วก็มันเป็นหลอดนะแล้วพอเราอาเข้าไปเนี่ยมันใช้ดีมากเลยแต่มันยี่ห้ออะไรนะอ๋อนึกขึ้นมาได้ที่มีหัวแม่มือแล้วก็พันผ้าอยู่อ่ะอ๋อพันนิ้วโป้งแบบหนาๆใช่ไหมครับอาใช่ครับใช่เราเข้าไปเสร็จยี่ห้ออะไรที่มันมีหัวแม่มือซึ่งมันเราก็พูดเหมือนคนนี้เลยนะ
เออแล้วทางเภสัชกรก็บอกอ๋อค่ะแล้วเขาก็หยิบใช่ครับจนหลังๆเนี่ยพอทำโฆษณาเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าให้ใส่อะไรสักอย่างที่เป็นกิมมิกหรือสิทธิ์สัญลักษณ์อ่ะเข้าไปในโฆษณาเป็นคนแทกเกตตลอดเลยใช่เวลาลูกค้าไปถามว่าเอายาตัวนั้นอ่ะเหลืองๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแดงๆมันเลยมีที่มาว่าทิปฟี่แผงสีเขียวไงอ่ะอ๋อใช่ดีคอลลาเจนเม็ดยา3ชั้นงี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับแต่แผงสีเขียวก็ไม่ได้นะถ้าตาบอดสีจะยุ่งเลยไว้ๆเราตั้งขับเฮาเล่นเกมโชว์กันครับเช่นโฆษณาอะไรนะที่มีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วหยุดจอดหันไปถามผู้ชายข้างหลังบอกว่ารถเธอสตาร์ทไม่ติดหรอชายก็ถามว่าต้นรถเป็นอะไรรถเป็นอะไรไว้มาเล่นกันครับนี่คือแบบกำลังเซิร์ชหาดูเลยนะเนี่ยอยากได้ไอแพนด้าปรากฏว่ามีทั้งแพนด้าเต้นระบำแล้วก็แพนด้าสามตัวใช่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 ส่วนใหญ่เขาจะใช้แพนด้าเต้นระบำอ่ะเดี๋ยวครับอาเราห้ามโฆษณาให้กับยานะครับเดี๋ยวนะครับโฆษณาครับโฆษณาโดนออยเล่นตลอดเลยเนี่ยอันนี้เราเอามาเล่าข่าวขำๆนะฮะเราขำๆเราไม่ได้โฆษณาแต่ถ้าคิดว่าเป็นโฆษณาจริงก็เอามาให้เราดิเนี่ยค่ะเวลาก๊อฟกับอาร์มเนี่ยชอบพูดว่าแบบว่าสมัยอาร์กับสมัยพี่ดาวอะไรเงี้ยเนาะมันแก่พี่มันแก่ไม่ใช่เราไม่ได้พูดไออาร์มันชอบพูดมันแก่แล้วไอสองคนนี้มันแก่แล้วไอคนที่ชอบพูดสมัยก่อนนะอะไรตูด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 ครับเรามาดูการท่องเที่ยวดีกว่าครับครับเอาหรอครับตอนนี้คือททเนี่ยเขาประเมินแนวโน้มตลาดท่องเที่ยวในปี64แล้วนะครับก็คาดว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่90ล้านคนต่อครั้งน้อยไหมน้อยเดี๋ยวนะผมว่ามันยังเยอะอยู่นะ90ล้านนี่คือเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยเราที่จะเที่ยวกันเองใช่ไหมครับก็สร้างรายได้แค่ 4.82 แสนล้านบาทเท่านั้นนะคือมันต้องดูด้วยอาว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ5เดือนเนี่ยมันได้ไปเท่าไหร่แล้วก็ก่อนหน้านี้ผมทราบมาว่าเขาประกาศ100กว่าล้านนะครับคือหลังจากช่วง4เดือนแรกของปีนี้มันตั้งแต่มกราถึงเมษานะที่ผ่านมาเนี่ยก็นักท่องเที่ยวไทยเราเนี่ยเดินทางไม่ถึง20ล้านคนนะอ๋อคือเขาคำนวณมาแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะปกติแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายใหม่ซึ่งเขาตั้งเอาไว้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเป็น100ถึง120ล้านต่อครั้งสร้างรายได้สัก 5.5 แสนล้านบาทอะไรเงี้ยตามที่ตั้งเป้าไว้ว่างั้นเถอะแต่ทีนี้พอปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นไงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเขาททนี่ก็เตรียมที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทันทีที่สถานการณ์โควิดระลอก3เนี่ยคลี่คลายลงก็คือหลังจากที่คนไทยเราอัดอั้นที่จะเดินทางไปไหนไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีกระแสการเดินทางและค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับครับก็เลยกลายเป็นว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3มาแล้วเหรอครับจะมาแล้วครับจะเพิ่มสิทธิ์อีก2ล้านสิทธิ์ใหม่จากเดิมมี6ล้านสิทธิ์เป็น8ล้านสิทธิ์ฮะแล้วก็ยังมีโครงการทัวร์เที่ยวไทยจำนวน1ล้านสิทธิ์ด้วยเบื้องต้นคิดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเดือนหน้านะครับหรือต้นเดือนกรกฎาคมนะก็เดี๋ยวจะสรุประยะเวลาโครงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะยังไงก็จะต้องเสร็จสิ้นภายในเขาเรียกว่าต้องใช้เวลา2เดือนนะฮะเพื่อจัดงานธุรการหลังสิ้นสุดโครงการฉะนั้นเมื่อต้องเลื่อนจากกำหนดเดิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง31สิงหาคมเนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปจนถึง31ตุลาคมนะฮะเพราะฉะนั้นเที่ยวด้วยกันเฟส3ทัวร์เที่ยวไทยก็น่าจะช่วยผลักดันความต้องการการเดินทางแล้วก็เป็นความถี่ของการเดินทางเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ที่ให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยได้เดินทาง95ถึง100ล้านคนต่อครั้งส่วนรายได้เนี่ยจากการตลาดในประเทศก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งในปลายปีนี้แต่ที่แน่ๆอาร์มต้องไปทะเลแน่นอนครับ หลังโควิดนี่ต้องมีคนไปทะเลชัวร์ใช่แต่ว่าอันนี้พออาร์พูดนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปถามพี่เจ้าว่าขึ้นรูปอะไรเอาไว้น่าจะพาไปเที่ยวแน่ๆเลยคือผมอยากถามนิดนึงครับว่าคือถ้าเขากำหนดมากถึง90ล้านคนครั้งก็คือคนหนึ่งอาจจะไปเที่ยวได้มากกว่า1ครั้งถูกไหมครับ
มันก็แปลว่าเราลองมาหารเฉลี่ยกันดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเดือนที่เหลืออย่างปลายมิถุนาเราเซไปว่าเป็นกรกฎาก็แล้วกันแปลว่าเดือนที่7 6เดือน6เดือนสุดท้ายจะมีคนไปเที่ยวในเมืองไทยด้วยกันทั้งหมด90ล้านคนครั้งนะฮะโอ้โหมันต้องไปเยอะมากแล้วพอนับย่อยกลับไปอีกถึงว่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือเฉพาะวันหยุดยาวแปลว่าในแต่ละวันหยุดยาวคนจะไปเที่ยวเป็นแบบแสนคนครั้งอ่ะจริงครับเพราะว่าเราคิดง่ายๆว่าอามลองคิดดูว่าภายใน1อาทิตย์เนี่ยนะบางครอบครัวนี่มีนะเดือนนึงมี4ครั้งใช่มั้ย4อาทิตย์เนี่ยสมมติวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะก็เป็น6วันอ่ะแต่ใน1อาทิตย์เนี่ยพอถึงอาทิตย์ปั๊บเนี่ยเฮ้ยพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะไปเที่ยวนี่กันนะลูกนะอะไรเงี้ยบางครอบครัวนี่เที่ยวกันแบบ4ครั้งต่อเดือนอ่ะแต่ต้องฝากอย่างเลยครับฝากให้ครม.ท่านเนี่ยอ่านกรุ๊ปไลน์กันด้วยครับกลัวว่าฝ่ายนึงออกว่าชวนไปเที่ยวอีกฝ่ายนึงปิดจังหวัดอีกฝ่ายนึงบอกอย่าเพิ่งเที่ยวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องพูดให้รู้เรื่องนะใช่ๆอันนี้สำคัญเพราะว่าอย่างตอนนี้ใครจะไปภูเก็ตนี่แค่คนภูเก็ตเข้าออกขนของก็โดนแบบโอ้โหอันนี้ต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าไอ้ที่มีข่าวใช่ไหมล่ะใช่ไอ้ที่บอก450อะไรงั้นน่ะเหรอที่ผู้ว่าบอกแล้วนี่ไม่ต้องฉีดแล้วแต่ต้องกักตัว14วันจะออกก็เอาจะเข้าก็เอาสมมุติเอาข้าวเหนียวมูลอวอไปส่งอ้าวเข้ามาแล้วอยู่14วันด้วยนะอยู่14วันอดตายเลยไปครับถามพี่เจ้าต่อครับคิดรูปอะไรมาครับพี่เจ้าจะพาไปหาใครวันนี้สัญญาณไม่ดีเลยค่ะเดี๋ยวจ่ายมากเลยมากค่ะเนี่ยรูปที่เอาให้ดูก็คือรูปที่ได้คุยกันแฟบเมื่อกี้ค่ะว่าอยังได้ยินเสียงไหมคะได้ยินอยู่ครับหายไปแล้วครับมันเป็นปริศนาจริงๆเลยว่าพี่เจ้าอ่ะใส่รูปอะไรให้เราค้นหากันเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วแกไปหาเจมบอนด์หรือเปล่าไม่ค่ะคือรูปนี้เป็นเรื่องที่จะพูดบอกว่าเราโชคดีที่เราเกิดก่อนค่ะวอเพราะว่าของที่เป็นธรรมชาตินะคะมันจะเสื่อมสลายไปเรื่อยๆแล้วก็ไอเนี้ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าดาวิสมาร์ทอยู่ที่กลาปอสนั่นเป็นอะไรอ่ะเป็นไอคอนเป็นสัญลักษณ์ของกลาปอสเลยปรากฏว่ามันพังตามธรรมชาตินะคะส่วนโรงที่อยู่บนนั้นนะคะพังไปโดยที่มันน่าจะเป็นน่าจะหลุดอีกแล้วล่ะครับเป็นนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าตอนมันสลบลงตรงนี้ค่ะมีครับที่ดับน้ำอยู่ตรงนั้นด้วยได้เห็นเหตุการณ์ว่ามันลงมาค่ะต้องหลบนานนะครับพี่เจ้าวันนี้นะคะโชคดีที่เราเกิดก่อนแล้วเราได้เที่ยวก่อนได้เห็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีอะไรที่ครับได้ยินบ้างไหมเนี่ยได้ยินค่ะอาจารย์ได้ยินค่ะแต่ไม่ได้ยินแล้วฮะมันตะกึกตะกักแล้วหายไปเลยโอ้นั่นแหละค่ะงั้นเดี๋ยวไม่เล่าหลังดีกว่าวันนี้แบบว่าสัญญาณเลวร้ายมากค่ะครับได้เลยครับงั้นต่อด้วยข่าวกาลาปากอสพอดีเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นพระเอกตัวจริงใช่ไหมครับเราได้ข่าวมานิดๆในแถวได้ข่าวมานิดๆว่าเนี่ยไอ้ตรงที่พี่เจ้าบอกมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะครับก็เห็นบอกว่าจะมีการไปช่วยอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูอะไรบางอย่างโดยลีโอนาร์โดใช่ไหมครับใช่ครับครับลีโอนาร์โดดาวินชีไม่ใช่ลีโอนาร์โดดิคาปิโอดิคาปิโอครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่เป็นคอนักอ่านเนี่ยแล้วก็อ่านหนังสืออย่างเซเปียนใช่ไหมครับก็จะรู้กันดีว่ามนุษยชาติเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วครับก็เลยมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เขาบอกกันว่าที่สัตว์หายากทั้งหลายยังคงอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่นั่นก็คือที่เกาะที่พี่เจ้าพูดถึงคือกาลาปากอสครับแต่ว่าลีโอนาร์โดดาวินชีไม่ใช่ลีโอนาร์โดดิคาปิโอเขาไปทำอะไรที่เกาะนี้ครับก๊อฟเขาไปบริจาคเงินครับเป็นโครงการที่ว่าร่วมบริจาคเงินบริจาคกว่า 1,350 ล้านบาทสนับสนุนสิ่งแวดล้อมบนเกาะกาลาปากอสนะครับโอ้โหซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นการร่วมมือระหว่างตัวเลโอนาร์โดเองกับองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติชื่อ Rewild นะครับซึ่งก่อตั้งไม่นานเป้าหมายคือร่วมมือกับพวกเอ็กซ์เพิร์ททั้งหลายในชุมชนท้องถิ่นเนี่ย
เพื่ออนุรักษ์เกาะแห่งนี้นะครับแล้วก็ไอ้เงินบริจาคเหล่านี้ก็จะถูกซอยไปใช้ในโครงการย่อยๆเช่นกระจายไปยังหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเอกวาดอร์นะครับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสนะครับหรือมูลนิธิชาวดาวินนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่บางส่วนของหมู่เกาะเนี่ยซึ่งก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้สูญพันธุ์54สายพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ธรรมชาตินะครับเพื่อหวังว่าสัตว์ที่เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ย13สายพันธุ์เนี่ยจะกลับมาบนเกาะอีกครั้งแล้วก็สนับสนุนงบการอนุรักษ์และผสมพันธุ์สัตว์บางชนิดให้คงอยู่ต่อไปครับโอ้โหพระเอกตัวจริงอ่ะพระเอกตัวจริงกาลาปากอสมันมีปัญหาตรงที่มันมีบางเกาะที่มีคนเข้าไปอยู่ได้นะคะแล้วก็คนนี้ก็เข้าไปพร้อมหมาพร้อมแมวพร้อมแพะอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็คือไปกินไข่นกไปจับกิ้งก่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไปทำให้ระบบนิเวศเขาพังใช่ไหมครับใช่ใช่เขามีปัญหากันเยอะนะคะกาลาปากอสแล้วก็เรื่องนักท่องเที่ยวด้วยเรือนักท่องเที่ยวที่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาให้เรือลำที่เล็กเข้าได้แล้วพอตอนหลังเนี่ยบริษัทเรือก็พยายามที่จะให้เรือมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรือใหญ่ขึ้นหมายถึงคนขึ้นเกาะเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น controversial กันพอสมควรทีเดียวแล้วถ้าพูดถึงกาลาปากอสเนี่ยอยากจะไปตรงไหนก่อนในทั้งหมดเลยฮะที่เที่ยวมันอยู่ตรงไหนครับเกาะเนี่ยเดี๋ยวรู้แต่ว่าอยู่ใกล้ๆเอกวาดอร์ใช่ไหมฮะมันอยู่นอกชายฝั่งเอกวาดอร์ค่ะคแล้วมันก็จะมีเกาะใหญ่เกาะมีหลายเกาะนะคะแล้วก็ตามที่เขาตั้งใจอะค่ะคือเขาจะไม่ให้ค้างบนเกาะคือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอะจะต้องไปอยู่ในเรือเพราะว่าเพื่อที่จะได้ไม่ขึ้นไปใช้facility นะคะมีเป็นเกาะหลายเกาะค่ะมันจะมีเกาะใหญ่เกาะหนึ่งซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีบางเกาะที่มีแต่กิ้งก่าที่เป็นโฮโมโดตัวที่กิ้งก่าว่ายน้ำไปดูกิ้งก่าว่ายน้ำใช่ค่ะแล้วก็บางแห่งก็มีเต่ามีนกบูบี้เท้าสีฟ้าอะไรพวกเนี้ยค่ะโอ้ยน่าไปจังเลยไปมาชูปิชูก่อนที่เปรูแล้วก็ข้ามาที่กาลาปากอสโอ้แต่ก็มีหลายคนนะครับที่เป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่เป็นช่างภาพหรอกแต่อยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือบางแห่งเนี้ยต้องขออนุญาตก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเรามีกล้องแล้วเราจะไปถ่ายได้เลยนี่ไม่ได้นะครับที่นั่นเนี่ยครับการใช้แสงใช้แฟลชอะไรพวกนี้ต้องก็คือเขาแบบว่าให้มีจิตสำนึกมากใช่ครับไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะเพราะเขาถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วก็รักษาธรรมชาติด้วยครับบางคนโดนปรับไปเยอะแล้วนะครับครับผมที่กาลาปากอสเนี่ยฮะโอ้โหแล้วแต่มันสวยครับมันสวยมากนะสวยมากนะพี่เจ้าเนาะสวยมาก อย่างบางคนชอบไปที่เขาเรียกอะไรนะเกาะผมอะไรนะซานตาเฟ่หรืออะไรอ่ะพี่ต้องถามพี่เจ้าอะอยู่ตรงไหนอะฮะเขาบอกว่าเป็นหมู่เกาะเหมือนกันฮะเป็นหมู่เกาะซีมวนเหนืออะไรประมาณนั้นแถวโน้แถวไหนโอซันตาคำว่าซันตาเฟ่มันมีเยอะนะคะอัมสเตอร์ดัมมีเปล่าฮะมีใช่ไหมมีพวกหมู่เกาะพวกนี้ไหมหรือว่าไม่มีผมไม่แน่ใจเพราะว่ารูปที่มันถ่ายมามันลงแค่แบบว่าเกาะซันตาเฟ่ว่างั้นมันหลายที่เลยทีเดียวใช่ไหมมันหลายที่ใช่แต่เขาก็บอกว่าอยู่ในแถวนี้แหละแถวหมู่เกาะใส่กาลาปากอสเนี่ยแต่สวยครับสวยมากเห็นแล้วอยากไปเลยผมลองเปิด Google ครับ AWO ครับตัวใช่เหมือนที่พี่เจ้าบอกคือมันมีการปักหมุดซานตาเฟ่ไอซ์แลนด์ไว้หลายที่เหมือนกันครับพี่เจ้างั้นสิคะมีที่กาลาปากอสมีซานตาเฟ่ไอซ์แลนด์บาริตันเบย์อันนี้จะอยู่ตรงโอ้โหเอ๊ะอยู่โซนเดียวกับตัวกาลาปากอสเหมือนกันครับถ้าตรงนั้นมันมีเกาะเยอะมากอะค่ะมันเป็นเกาะเนาะมีซานติเอโกมีอิซาเบลล่ามีเฟอร์นันดิน่าครับแล้วก็เนี่ยฮะซานตาเฟ่ไอแลนด์ครับอยู่โซนเดียวกันเลยครับครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมู่เกาะกาลาปากอสครับแต่เห็นคนถ่ายรูปมาสวยมากสวยสวยมากมีเกาะเอสปาญโญล่าครับไปเรื่องบิสเนสกันหน่อยได้ไหมครับใช่คือเรื่องนี้ครับคือถ้าจะจำกันได้เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราเริ่มใช้พวกสมาร์ทโฟนใหม่ๆเนี่ยมันจะมีแอปบางตัวที่เราใช้วิธีการ
เพิ่มเพื่อนด้วยการหยิบมือถือขึ้นมาเขย่าหรือว่าเช็คทำได้ไหมฮะเคยครับผมซึ่งตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นลิขสิทธิ์ของตัวแอปแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าฟีเจอร์ว่าเช็คอิทนะครับเป็นเทคโนโลยีดังของบริษัทหนึ่งที่เกียวโตครับผมปรากฏว่าล่าสุดที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมี LINE ครับเขาใช้วิธีการเช็คเนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มเพื่อนปรากฏโดนฟ้องครับผมโดนฟ้องเรียกเงินค่าลิขสิทธิ์นะฮะหรือไม่ก็ให้ลบตัวฟีเจอร์ในการเขย่าออกไปครับด้วยการโดนฟ้องไปถึง14ล้านเยนครับหรือประมาณ4ล้านบาทในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรครับผมแสดงว่าโตเกียวนี้จดสิทธิบัตรไว้แล้วตัวนี้ครับใช่ครับเขาบอกว่าบริษัทที่ทำตัวไอฟีเจอร์เช็คอินเป็นที่แรกเนี่ยเขาจดไว้ที่กรุงเกียวโตนะครับแต่ว่าศาลแขวงกรุงโตเกียวก็น่าจะเอามาฟ้องครับโอ้น่าสนใจดิก็หมายถึงว่าไลน์ยังไม่ได้เอาไปใช้ใช่ไหมมีการเอาไปใช้แล้วครับแต่สุดท้ายตอนนี้พอฟ้องไปฟ้องมาปั๊บไลน์เขาก็ลบฟีเจอร์นี้ออกไปครับที่ญี่ปุ่นครับหลังจากรู้ว่ามีการจดสิทธิบัตรแล้วยังไงก็ต้องเสียค่าปรับครับครับนะฮะเห็นก๊อฟบอกว่ามีเรื่องอีเมลฟ้องร้องให้เจ้าชายมาแต่งงานด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าเป็นสาวอินเดียนะครับข่าวจากประเทศอินเดียคือภาพข่าวเนี่ยเป็นหมายเขาเรียกอะไรอ่ะคำให้การแล้วว่าโจทจำเลยเป็นใครนะครับจำเลยเป็นเดี๋ยวนะคำที่ว่าชายแฮร์รี่เจ้าชายแฮร์รี่พรินซ์แฮร์รี่มิดเดิลตันนะครับก็คือสาวอินเดียคนนี้ยื่นฟ้องเอาผิดเจ้าชายแฮร์รี่อ้างว่าผิดสัญญาที่ว่าจะมาขอเธอแต่งงานครับเอาฟังให้ดีก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เฟคนิวนะไม่ใช่เฟคนิวครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงครับพี่เจ้าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่เว็บไซต์ DNA อินเดียเนี่ยรายงานว่ามีหญิงสาวท่านหนึ่งเนี่ยฟ้องต่อศาลสูงสุดรัฐพันยาประเทศอินเดียนะครับโดยมีอดีตเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยเป็นคู่กรณีเธออ้างว่าได้มีการติดต่อพูดคุยกับเจ้าชายผ่านอีเมลหลายฉบับครับแล้วก็เขาก็รับปากให้คำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าชายก็เปลี่ยนใจนะครับไปแต่งงานกับคนอื่นทำให้เธอรู้สึกผิดหวังมากแล้วต้องการจะหาทางเอาผิดให้ได้ก็เลยไปฟ้องท่านเปานั่นแหละก็ท่านเปาก็สายหัวเลยครับท่านเปาบอกว่านี่มันแก๊งมิจฉาชีพนะเนี่ยที่ใช้โปรไฟล์เจ้าชายแฮร์รี่มาหลอกหาผลประโยชน์นะครับแล้วก็มีพยานยืนยันด้วยนะว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยไม่เคยเดินทางไปอังกฤษมาก่อนและไม่เคยเจอกับเจ้าชายแฮร์รี่แบบตัวเป็นๆเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ศาลก็เลยสายหัวเลยทีเดียวก็บอกว่าเนี่ยก็เห็นใจนะเป็นการฝันลมๆแรงๆของหญิงสาวที่จะได้แต่งงานกับเจ้าชาย เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงที่น้องโดนหลอกครับ โถนี่มิจฉาชีพหลอกว่าเป็นเจ้าชายแฮร์รี่นี่ถ้าให้โอนเงินไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะโอนทรัพย์สินมาให้นี่เข้าแก๊กบ้านเราเลยนะไปเลยโอนบิตคอยน์ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวสินี่มันมีจริงๆนะเมื่อวานผมเห็นข่าวนึงครับอวพี่เจ้าฮะที่มีผู้หญิงท่านนึงอ่ะน่าจะรุ่นคุณน้าครับเขาเรียกว่ามีแบบเหมือนคนมาหลอกว่าให้แบบว่าเอาเงินมาให้หน่อยเดี๋ยวเขามีทรัพย์สินส่วนหนึ่งจะโอนให้ตอนแรกก็แจ้งไปว่าประมาณ 2,500 ล้านบาทครับผมก็มีคุณน้าท่านเนี่ยเขาก็เชื่อแล้วก็เอาเงินทยอยให้ตั้งแต่ 400,000 บาทล้านนึงให้มาเรื่อยๆครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มโดนหลอกแล้วแน่ๆเลยก็หยุดนะครับปรากฏว่าเขาก็ยังติดต่อมาว่าไม่ใช่ 2,500 ล้านแล้วนะเป็น 5,000 ล้านคุณน้าท่านนี้ก็เลยเหมือนกับมันเสียไปเยอะแล้วครับเสียอีกหน่อยคงไม่เป็นไรก็มีแบบไปเอาโฉนดนะครับของตัวเองเพื่อนบ้านไปจำนองแล้วก็เอาเงินมอบให้อีกเบ็ดเสร็จรวมแล้วให้ทายครับว่าเขาโอนให้โจรเท่าไหร่ครับน่าจะเหยียบล้านอะอย่างเงี้ยเหยียบล้านใช่ไหมครับอาครับน่าจะก็น่าจะเหยียบล้านอย่างที่ก๊อฟว่าเกินล้านก็ได้นะ5ล้าน10ล้านอะไรเงี้ยได้นะครับก็มีสิทธิ์อยู่ครับเพราะว่าเหยียบไป20ล้านเอาพี่เจ้าครับก๊อฟครับคุณน้าท่านนี้ครับให้ไปทั้งสิ้นนะฮะหลังจากที่รวบรวมหลักฐานนะครับแล้วแจ้งความนะฮะ39ล้านครับแสดงว่าแกโง่นานเดี๋ยวดิอย่าไปว่าเขา
คนเรามันอยากได้ของคนอื่นไม่ได้ไม่ได้เราไปตัดสินเขาไม่ได้ห้ามเอาเลยเฮ้ยแต่มันโง่นานนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาอาจจะโดนหลอกลวงโดยวิธีที่แยบยลมากมากก็ได้ครับมันมีคือที่มาเล่าไม่ใช่อะไรครับเพราะมีคุณน้าของพี่ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักนี่แหละครับเขาก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันไม่ใช่คุณน้าท่านนี้นะฮะคือเขาจะเป็นเหมือนกับว่าโดนหลอกผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยที่มีเงินอยู่บ้านนะครับเขาจะโดนหลอกง่ายมากคือเวลามีคนมาที่บ้านแล้วคุยแล้วอ้างว่ามาลงทุนไหมเป็นกองทุนของสหกรณ์ต่างๆครับครับแล้วพวกนี้ต้องระวังคือคนสมัยก่อนจะเชื่อใจกันง่ายครับคุณน้าท่านเนี่ยสมัยนี้ก็เชื่อใจง่ายครับคือคุณน้าท่านเนี่ยโดนคืออย่างนี้ครับคือไม่ใช่โดนทีละเป็นล้านไงฮะเขาโดนแบบว่าเอาเงินให้เขาทุกเดือนเดือนละแสนแล้วเนี่ยไปเข้ากองทุนก็ไม่ต้องไปไหนเลยอำนวยความสะดวกให้จะมารับที่บ้านพอมารับที่บ้านก็รับเงินสดครับพอรับเงินสดก็ไม่มีหลักฐานการรับเงินถูกไหมครับครับครับเขาเอาไปทุกเดือนเลยครับเป็นเวลาเกือบ20ปีครับครับเดือนนึงก็พาไปเลี้ยงข้าวครั้งนึงไม่มีเลยไม่มีพาไปเลี้ยงข้าวเลยด้วยแต่ว่ามิจฉาชีพพวกนี้เวลาทำให้เหยื่อตายใจคือส่วนใหญ่จะหลอกเหมือนส่งของจริงๆมาก่อนนะไม่ว่าจะตกลงอะไรกันไว้เหมือนหลอกให้ตายใจก่อนบางทีก็มีปันผลให้อะไรให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยให้เชื่อใจก่อนอย่างเงี้ยใช่ครับลองไปดูตัว Netflix ก็ได้ครับชื่อ Money Explain นะครับเขาบอกว่าจะมีทฤษฎีซ้ำๆเดิมๆชื่อว่าพอนซีเนี่ยครับใช่พอนซีหรือพอนซีเป็นแบบทฤษฎีที่แบบเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยแบบเพิ่งเขาเรียกว่ายังมีการล่าอาณานิคมอยู่อะไรเงี้ยฮะผมว่าลองไปดูครับเขาบอกว่ามันแค่เปลี่ยนอุปกรณ์กับเครื่องมือในการใช้หลอกล่อแค่นั้นเองครับเป็นโลกสมัยมากขึ้นจริงจริงไว้ไปดูกันแล้วมาคุยกันผมว่าน่าสนใจมากครับผมก๊อปปกติก๊อปดูไอ้สไปเดอร์แมนใช่ป่ะดูป่ะดูครับดูครับพี่เจ้าดูสไปเดอร์แมนใช่ไหมพี่เจ้าดูค่ะใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันมีสไปเดอร์แมวเกิดขึ้นสไปเดอร์แมวตกลงเป็นยังไงสไปเดอร์แมนไอ้สไปเดอร์แมนนี่คือเขาสร้างขึ้นใช่ไหมแต่สไปเดอร์แมวเนี่ยมันเรื่องจริงเนาะใช่ครับคือถ้าใครที่อยากเห็นภาพคลิปนะครับเดี๋ยวผมไปแปะให้ดูกันผ่านทางเพจคุยข่าวเช้าเบาๆบวกๆหรือว่าลองเซิร์ชว่า facebook.com/goodnewsforgoodmorning นะฮะคือมันเป็นข่าวครับเกิดเหตุไฟไหม้ครับผมในอาคารสูงประมาณ 6-7 ชั้นแต่ที่น่าสนใจคือที่ชั้น5ครับมันเกิดเพลิงไหม้แล้วก็กระจกมันเริ่มแตกควันมันเริ่มออกมาแล้วก็มีคลิปวิดีโอในข่าวเนี่ยนะครับจาก catdumps.com เนี่ยนะฮะว่าคนเนี่ยถ่ายว่าโอ๊ยเพลิงไหม้อยู่แล้วก็จะมีกระจกแตกเพี้ยเพี้ยเพี้ยเมื่อวานผมนั่งดูเปิดให้ฝนดูแล้วแบบผมบอกฝนดูดีๆนะฝนก็บอกคุณไม่เอาเดี๋ยวเกิดมีอะไรออกมาแล้วมันตกใจแบบหนูไม่ชอบดูภาพสยบสยองผมก็อันนี้ไม่สยบสยองไอ้ก๊อฟส่งมาให้คืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้ฮะมันเป็นภาพของอยู่ๆนะครับพอดูไปสักพักประมาณสักเกือบๆนาทีเนี่ยก็มีวัตถุชนิดนึงครับตัวดำๆก็คือแมวครับครับเหมือนที่พูดเลยฮะแมวตัวนึงครับมันเหมือนกระโจนหนีไฟออกมาจากตึกชั้น5และด้วยความชั้น5เลยครับแล้วด้วยความที่คนถ่ายมือไวมากเขาก็แพนกล้องลงมาที่พื้นทันทีกับที่แมวตกลงมาครับภาพที่เห็นเนี่ยตอนแรกเหวอเหมือนกันนะแบบเอ้ยสงสารอะไรเงี้ยปรากฏคอหักตายแน่อะไรเงี้ยใช่ปรากฏครับแมวมันโดดลงมาถึงพื้นหญ้าปั๊บมันเหมือนกับเด้งตัวเองอ่ะดึงมันเฮ้ยมันจริงมันดึงขึ้นมาประมาณแบบสูงประมาณเกือบเมตรอ่ะดึงแล้วมันก็ลงแล้วมันก็วิ่งหายไปเลยครับเออเว้ยมันแลนดิ้งได้แมวเนี่ยพี่เจ้าแต่มันห้าชั้นอ่ะพี่เจ้าห้าชั้นประมาณกี่เมตรร้อยห้าสิบเมตรนะไม่ใช่150เมตร5คูณ3ก็พอบ้าชั้นหนึ่งประมาณ3เมตร15เมตรเฮ้ยผู้ผิด15เมตรผู้ผิดประมาณ4 15เมตรใช่15เมตรคือบ้านทั่วไปถ้าเป็นแบบตึกออฟฟิศอาจจะเป็น 3.5 ก็คูณไปก็สัก18เมตร19เมตรอะไรเงี้ย5เมตรครับสไปเดอร์แมวต้องเรียกว่าแมว5ชีวิตได้มั้ยครับโดดจากชั้น5 9 ชีวิตอ๋อมันยังปกติแมว9ชีวิตเลยอันนี้คือมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าชั้น9เนี่ยน่าจะไม่รอดครับผมก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะเพราะว่าแมวมันมีความสมดุลในร่างกายดีมากแล้วมันมีความยืดหยุ่นกับข้อต่อของมันโอ้ดูแล้วลุ้นจริงๆครับก็มีฝนถามว่าคุณแล้วมันวิ่งไปอ่ะมันช้ำในหรือเปล่าผม
มันไม่ได้เอาหลังลงลูกผมบอกเดี๋ยวรอดูข่าวผมไม่รู้อาจจะมีก็ได้ผมไม่รู้ว่ามันทำไงหรือเปล่าผมไม่รู้จริงแต่ถ้ามันเอาขาลงก็ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะบอกฝนถ้ามันเอาขาลงเนี้ยมันไม่เกิดอาการถ้ามันไม่ได้เอาหลังลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับแต่เคยดูภาพช้าค่ะที่เป็นที่เขาทำสโลโมชันน่ะมันพลิกตัวแล้วมันก็เอาขาลงทุกครั้งถ้ามันรู้ตัวคือไม่ได้มีใครจับมันโยนมาโดยที่มันไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันกระโดดแบบตั้งใจเองเนี่ยมันพลิกตัวแล้วมันเอาขาลงครับเนี่ยผมนึกถึงคดีเด็ดสมัยก่อนเลยเมื่อหลายปีก่อนผมเคยดูแบบประมาณว่าโจรมันวิ่งหนีตำรวจไปที่ดาดฟ้าชั้น2อ่ะแล้วมันก็กระโดดลงไปเพราะมันเห็นว่ามันมีเต็นท์เค้าเรียกอะไรเต็นท์ผ้าใบใช่มั้ยตำรวจวิ่งมาปุ๊บเฮ้ยโดดปุ๊บปั๊บไอ้ข้างล่างมันเก็บเต็นท์พอดีปุ๊บจุกไม่อันนี้แสดงว่าต้องดูหนังแบบเฉินหลงอ่ะประมาณนั้นเลยเมื่อเช้านี้ผมเห็นข่าวนึงที่ก๊อฟส่งมาอาร์มส่งมานะพี่เจ้าผมก็เลยแบบว่าส่งไปให้เพื่อนรุ่นน้องก็เลยคิดว่าเขาคงจะชอบเพราะเขาชอบออกกำลังกายอยู่แล้วไงก็ปรากฏว่าส่งไปเสร็จแล้วเพื่อนตอบรับมาว่าฉันอายุเกินแล้วคืออะไรครับสถานทูตสหรัฐนะที่ชวนหญิงไทยไปร่วมอ่ะอ๋อร่วมสมัครไปประกวดใช่ไหมครับใช่อะไร Strong Woman อะไร Better World ที่อเมริกาเนี่ยอ๋อมันมีเงื่อนไขด้วยใช่ไหมใช่แต่อายุเขาเกินแล้วไงเขาบอกอายุเกินแล้วเอ๊ะพี่เจ้าอาจจะยังไม่เกินนะครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงพี่เจ้าสนใจไหมครับทำอะไรคะสถานทูตอเมริกาครับชวนหญิงไทยร่วมเป็น Strong Women's Better World ที่อเมริกานะครับคืออันนี้ลงในกรุงเทพธุรกิจนะครับเขาอยากเชิญชวนหญิงไทยที่มีความสามารถด้านกีฬานะฮะรักความเท่าเทียมกันเท่าเทียมที่ว่าคือทางด้านเพศด้วยนะครับมาเป็นตัวแทนประเทศไทยกับโครงการ Global Sports Mentoring Program ที่อเมริกาในปี2563ครับโดยที่อันเนี้ยเป็นการประกาศออกมาจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงเทพเลยนะครับนะโดยกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกากับ ESPN W คือ ESPN ผู้หญิงนะครับอยากขอต้อนรับหญิงไทยอายุ 25-40 ปีเฮ้ยอันนี้ฝนได้นี่ได้นะมาร่วมสนใจมากไปเลยมาร่วมเป็นใครที่ฟังข่าวอยู่นี่สนใจก็ไปเลยนะครับผมดูแล้วข้างล่างนี่ก็มีหลายคนที่ออกกำลังกายคือมาร่วมสมัครดูนะครับหมดเขตวันที่8มิถุนายนนะครับเขาบอกว่าผู้สมัครจะต้องสามารถใช้กีฬาเป็นเครื่องมืออย่างสร้างสรรค์ speak English สื่อสารคอมมูนิเคตได้เป็นอย่างดีเพื่อร่วมในการผลักดันบทบาทผู้หญิงสู่ความเท่าเทียมทางเพศทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับดีจังเลยครับนะดีจังเลยจะจัดขึ้นในแบบออนไลน์กันในวันที่11ตุลาถึง12พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเฟ้นหาว่าใครจะได้รับเชิญให้ไปเยือนอเมริกาในปี2565นะฮะสมัครยังไงฮะสมัครยังไงไปที่เว็บไซต์ได้เลยครับโหจริงๆพอดูชื่อเว็บครับพี่เจ้าเหมือนเราเข้าไปกรอกวีซ่าเลยครับพี่เจ้าเว็บใช้ชื่อนี้เลยนะครับอันนี้ฟังให้ดีนะฮะhttps://th.usembassy.gov นะฮะแล้วก็/strong-women-better-world/ ครับผมโอ้นี่ยืนนี่เหมือนเราเข้าไปกรอกวีซ่าเลยนะพี่เจ้านะใช่เผื่อสนใจแต่ไม่ได้พูดถึงว่าจะได้ค่าใช้จ่ายหรือเปล่าไม่ได้พูดถึงเอาให้ได้ชื่อเล่นกีฬาได้ชื่อมาแล้วก็มีสิทธิพิเศษในการจะได้คุยกับนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกด้วยนะว้าวโอ้เผลอๆมีโอกาสได้เจอแบบรัฐมนตรีกระทรวงหรือว่าถ้าไหนๆไปแล้วเป็นระดับโลกผมว่าเผลอๆมีโอกาสเจอโจไบเดนด้วยนะอันนี้ผมคิดเองนะครับหมายถึงไปเจอปู่เหรอคุณปู่โหอย่าเรียกคุณปู่เลยครับผมอายุเท่ากับคุณพ่อผมเลยครับผมบ้านเรามีลุงเนาะบ้านเขาก็ต้องเป็นปู่ละครับผมเผื่อสนใจ Strong Women's Better World นะครับลองเสิร์ชดูนะครับในนามของสถานทูตอเมริกาเลยครับผมครับแม่ตอนนี้เราอยากรู้ว่าไอ้พี่เจ้าตามอยู่หรือเปล่าครับทางจีนอะไรฮะว่าเป็นไงบ้างแล้วไอ้ที่ส่งยานอวกาศหรืออะไรต่อมีอะไร
ไม่ได้ตามเลยค่ะแต่กำลังเปิดแล้วก็กำลังนิ่งอยู่กับการอ่านข่าวหนึ่งว่าญี่ปุ่นเพิ่มไทยเข้าในลิสต์ห้ามเข้าประเทศอ๋อใช่ใช่ครับมีผล21พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องโควิดแหละค่ะครับอ๋อญี่ปุ่นเหรอฮะใช่ครับใช่ครับเหมือนกับยกเว้นการให้เข้าแบบปกติคือต้องมีการแสดงตัวว่าเรามีการ cover ด้านวัคซีนใช่ไหมครับพี่เจ้าใช่ต้องฉีดวัคซีนแล้ว2โดสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนคือถ้าไม่ฉีดก็แค่รับรองว่าไม่ได้เป็นใช่ไหมคะแต่นี้ก็คือห้ามกันไปเลยเป็นโดนห้ามกันอยู่159ประเทศนะคะก็เกือบทั้งโลกแล้วครับใช่ใช่เกือบครบเลยใจดำกับก๊อฟมากเลยญี่ปุ่นนี่ผมว่าเป็นเดสติเนชันแรกๆที่คนไทยอยากจะไปเลยล่ะครับหลังเปิดประตูเลยแต่ตอนนี้เขามีปัญหามากเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็เล่ากันมาใน Facebook ตลอดนะคะว่าเรื่องฉีดวัคซีนนะคะมันยังไม่ได้ยังฉีดกันไม่ได้กระจายไม่ได้ยังฉีดผู้สูงอายุอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมีปัญหาเยอะทีเดียวอ่ะงั้นไปเรื่องแบบระดับโลกกันหน่อยดีไหมครับเห็นก๊อฟบอกว่ามีคนทำGuinness World Record อีกแล้วครับผมครับมีคุณลุงนะครับไม่ใช่คุณลุงหรอกคุณลุงก็ได้ชื่อว่าเดวิดลัชนะครับเขาทำลายสถิติโลกนะครับคือเขาเนี่ยเคยเรคคอร์ดไอ้นี่ไว้แล้วเขาเรียกว่าเป็นการเอาไม้สนุกครับที่ความยาวประมาณเมตร50อ่ะแล้วก็เทิร์นไว้บนหัวครับเทิร์นนี่คือเทิร์นแนวตั้งนะครับนึกภาพแล้วก็เอาปลายแหลมอ่ะปลายแหลมไม่ใช่ปลายมนนะเอาปลายแหลมมาวางไว้บนหน้าผาไอ้ปลายที่เราเอาไว้แทงบิลเลียดหรือสนุกเกอร์นะนั่นแหละนะแล้วก็มันน่าจะว่างมากครับก็คือทำลายสถิติตัวเองไปเรื่อยๆครับทำตอนแรกเนี่ยเคยทำได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วสักพักนึงเนี่ยก็มีคนอังกฤษมาทำลายที่ได้2ชั่วโมง15นาทีครับตอนนี้ก็ไม่ยอมครับตอนนี้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยสถิติล่าสุดคือ2ชั่วโมง15ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจะทำลายมันปุ๊บอีตานี่ทำได้เท่าไหร่รู้ไหม2ชั่วโมง16มากกว่ากัน1นาทีเอาเดี๋ยวก๊อฟแต่1นาทีนี่มีผลนะคะก๊อฟอย่าดูถูกคือประมาณว่าแบบอ่ะเลยเวลาแล้ว1นาทีอ่ะโอเคพอแล้วดีกว่าไม่เขาได้เท่าไหร่นะ2ชั่วโมง16นาทีครับกับอีก20วิด้วยแล้วก็ผมเปลี่ยนรูปเพื่อเอาใจก๊อฟแล้วครับที่บอกว่าถ้าเอาไม้แหลมๆแบบนั้นปักหัวเป็นเวลา2ชั่วโมงกว่ามันเป็นแบบนี้ฮะดูที่รูปครับหัวเป็นรูครับนึกว่ามาจากสำนักเซาลินครับดีมันไม่ทะลุเข้าไปในสมองโอ้ยมันลงไปขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยก๊อฟนั่นน่ะสิ2ชั่วโมงก็ตอนดูคลิปวิดีโอที่มันฟอร์เวิร์ดเร็วๆอ่ะโอ้โหเค้าก็เหนื่อยอยู่นะครับก็ต้องแหงคอตลอดเวลาแล้วก็กางมือส่งตัวไปมายืนตลอดเวลา2ชั่วโมงในการที่เค้าขยับขึ้นขยับลงนี่แหละมันก็ทำให้แทงลงไปเรื่อยแทงลงไปเรื่อยก็2ชั่วโมง16นาทีครับสุดยอดครับแล้วยืนแบบกางแขนบ้างกอดอกบ้างมีแบบมีเขากว่าจะได้อันนี้เห็นบอกว่ามันมีล้มมีหลุดมีหล่นตั้งหลายรอบใช่ไหมใช่ใช่เขาก็ทำได้เรื่อยๆครับก็คือก็เริ่มเรคคอร์ดเท่าตอนที่พร้อมนั่นแหละโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วหัวเขาจะหายไหมหายอยู่แล้ว ไม่เดินไปไหนก็จะรู้เลยว่าไอคนนี้ไงที่มันทำกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดไงนี่พ่อเราเคินไม้ภูอยู่บนหัวเพราะมันต้องฝึกมาเป็นเวลาผมว่าเกิน100ชั่วโมงนะพี่เจ้าเนอะอมอใช่มันต้องหัดเลยทีเดียวหละไม่งั้นมันทำไม่ได้เนาะอ่ะ11โมงกว่าแล้วครับค่ะมีข่าวญี่ปุ่นสุดท้ายที่พี่เปิดอ่านอยู่เนี่ยกอล์ฟกับอาร์มอ่านเบอร์เซิร์ฟกันป่ะอ่านครับชอบมากครับค่ะอาจารย์จบทีมิวระเสียชีวิตแล้วนะคะก็จะไม่ได้อ่านตอนจบกันแล้วนะพี่เจ้าทำไมทำอย่างนี้เอาจริงดิเขาอุตส่าห์ตีพิมพ์ใหม่เป็นเล่มใหญ่ด้วยอ้าวตายแล้วความฝันผมนะคะเขาเพิ่งทางบริษัทที่เป็นบริษัทพับลิชชิ่งนะคะครับเพิ่งออกแถลงการมาเมื่อวันนี้เพิ่งออกแถลงการออกมาค่ะโอ้ว่าสูญเสียวงการมังงะสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อาจารย์เคนทาโร่มิวระถึงกิจกรรมไปแล้วเพราะว่าหลายวันแล้วด้วยแต่ว่าเราเหมือนกับว่าทางญาติเขาขอให้จัดพิธีการเสร็จก่อนถึงได้ออกมาประกาศโอ้โหคือทำคนทั้งโลกไม่ได้อ่านตอนจบนะครับนี่ผมแบบเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาเดี๋ยวผมเล่าต่อให้ไหมล่ะอีกเรื่องก็วันพีซนะครับคืออาจารย์คนวาดอย่าเป็นอะไรนะครับ
คือตามกันมาตั้ง20-30 ปีเนี่ยแต่รู้สึกวางพอดไว้แล้ววางพอดไปแล้วแต่ว่าลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะมันไม่เหมือนกันนะเออิจิโร่โอดะใช่ไหมใช่ให้มือขวาวาดมันก็ไม่รู้นะมันเหมือนกับใช่เนาะมันเหมือนกับผมย้อนกลับไปนึกถึงนี้เลยครับพี่เจ้าถ้าใครอ่านการ์ตูนอะชินจังอะค่ะนะฮะนั่นก็เป็นอีกความเศร้าสลดใช่ไหมฮะครับใช่รู้สึกชินจังมาเสียที่ไทยมั้งครับใช่ไหมนะไม่แน่ใจคือตอนเนี้ยที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นลูกศิษย์นะครับที่เขียนต่อนะครับซึ่งนักเขียนชินจังเนี่ยท่านก็คืออาจารย์โยชิโตะอุซุอิครับผมก็เหตุไม่น่าเกิดขึ้นเลยจริงๆเสียดายแทนจริงๆครับเป็นคือท่านเนี่ยลื่นตกหน้าผาเสียชีวิตครับผมใช่ครับที่ผาโตโมอิวะครับผมอ๋อที่ญี่ปุ่นใช่ครับคือท่านไปไต่เขานะครับแล้วก็เปิดเผยจากภาพจากกล้องดิจิตอลที่ตัวเครื่องมันตกแตกอยู่ใกล้ร่างของอาจารย์เนี่ยนะฮะบันทึกไว้30 รูปท้ายสุดเนี่ยอยู่ที่ริมหน้าผาสูง100 เมตรลักษณะคือมองลงมาข้างล่างคาดว่าเมื่อกดช็อตสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ท่านลื่นถลายตกลงมานะคือเนี่ยผมคือเป็นคนที่อีกหนึ่งคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงการ์ตูนเลยอ่ะเป็นการ์ตูนแนวเป็นการ์ตูนภาพเหมือนเด็กนะแต่เป็นการ์ตูนแนวผู้ใหญ่นะครับสนุกตั้งแต่ตอนแรกใช่ครับตอนนี้ก็ยังคงมีออกมาเป็นแบบตอนพิเศษเป็นภาพมูฟวี่อยู่นะครับแต่ถ้าใครชื่นชอบสายตาของเด็กๆที่มองชินจังแล้วก็อย่าพยายามจะไปหานิทานการ์ตูนเก่าของอาจารย์มาดูนะครับคนละแนวกันเลยนะครับอย่าหามานะครับอย่าหาเลยนะครับหามานี่จะเปลี่ยนมุมมองอาจารย์เลยนะครับผมไม่ได้เลยนะฮะใช่ไหมก๊อฟเคยอ่านใช่ไหมไม่เคยนะมันจะมีชื่อสโลแกนไทยว่าไม่เอาไม่พูดดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นออกแนวแบบทะลึ่งอ่ะทะลึ่งแบบคือจริงจังมันจะทะเลนใช่ไหมครับแต่อันก่อนหน้านั้นคือทะลึ่งเลยทดลองเนี่ยเขาเรียกว่าทดลองไปเรื่อยๆเหมือนกับอย่างเช่นโอ๊ะแม่ยกตัวอย่างดีว่าไม่เอาไม่ได้จริงครับเดี๋ยวเสียภาพลักษณ์ผมพยายามจะให้ฝนลองอ่านฝนบอกไม่เอาค่ะหนูไม่อ่านค่ะเดี๋ยวความทรงจำหนูเสียค่ะก็แม่อามากก็อย่าไปเผยแพร่อะไรที่แบบใช่ไหมมันจริงๆเพราะว่าส่วนมากนักเขียนเหล่านี้ครับกว่าจะเจอทางตัวเองกับพี่เจ้าอย่างเอฟฟูจิโกะฟูจิโอเนี่ยครับกว่าจะมาเขียนแบบโดเรมอนดังเขาก็เขียนมาตั้งหลายเรื่องใช่ไหมไอ้ผีน้อยไอ้ที่เป็นแบบเหมือนลิตเติ้ลแฟรงเกนสไตน์อย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบที่เป็นแนวดักดาร์กก็มีเยอะแยะเลยผมก็ซื้อเก็บมาฝนก็บอกว่าหนูไม่อ่านค่ะหนูไม่อยากเสียภาพลักษณ์โดเรมอนที่สดใสของหนูไปนะเข้าใจได้ครับผมอ่ะพี่เจ้ามีอะไรปิดท้ายอาหารไหมครับสั้นๆได้เลยครับอวอร์ใส่ปิดงานกินอะไรดีล่ะโอ้นึกไม่ออกเลยเมื่อตอนนี้พี่มีขนมจีนน้ำเงี้ยวรออยู่ขนมจีนน้ำเงี้ยวของทางเหนือเนาะนะคะก็อร่อยดีมันเป็นขนมจีนภาคเหนือกินกับต้องมีเลือดด้วยเนาะต้องใส่เลือดด้วยแล้วก็ต้องมีดอกนิ้วนะคะก็เผ็ดเค็มอร่อยดีกินกับผักสดแล้วก็มีเขาเรียกอะไรล่ะผักกาดดองนะคะผักกาดดองซอยเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับตัวพี่เองนะคือต้องโรยกระเทียมเจียวเข้าไปด้วยเพราะถ้าโรยกระเทียมเจียวเนี่ยแบบอร่อยมากจะแบบมากอร่อยมากกรอบในกรุงเทพมีร้านไหนถูกใจเหรอผมมีร้านที่ฝนชอบกินครับอยู่ที่ฟู้ดวิลล่าครับเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวอยู่ตรงพอจอดรถแล้วเดินมานิดนึงตรงจุดที่เขาให้นั่งกินกันเยอะๆครับจะมีร้านหนึ่งขายขนมจีนน้ำเงี้ยวนะอร่อยมากครับน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะใกล้ๆบะหมี่หมูแดงหมูกรอบตรงนั้นนะครับพี่เจ้าโอ้พี่เข้าไปฟู้ดวิลล่าบ่อยเลยนะเนี่ยร้านนั้นใช้ได้เลยถ้ามองบนเหมือนละเหมือนแบบกรอบรูปร้านด้านบนอาจจะมีรูปฝนยืนชิมอยู่ด้วยครับเป็นพรีเซนเตอร์เลยทีเดียวอะไรอย่างนั้นพี่ยังนึกไม่ออกว่าในร้านอื่นๆที่ไหนมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็ถ้ากินนี่ก็ทำเองหรือไม่ก็เพื่อนทำแล้วเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นไปลองหามาทานกันดูดีไหมฮะลองหามาทานกันดูค่ะได้เลยครับผมโอ้หิวพอดีแต่วันนี้สัญญาณไม่ดีเลยจริงมีเรื่อง
อารยาการขายศิลปะผ่าน NFT ที่เราเคยคุยกันนะคะเรื่องใหญ่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสัญญาณดีวันนี้ก็ค่อยเล่าได้ครับแล้วเดี๋ยวผมติดเลยครับติดไปด้วยเดี๋ยวผมกับก๊อฟไปทำกันบ้าน Android ระบบใหม่ครับผมที่จะมาเพราะว่า มันมีโอกาสที่จะเชื่อมไปยังรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้เร็วกว่า Apple Car ครับเดี๋ยวขอลงไปอ่านฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นใน Android ก่อนนะครับค่ะได้เลยครับอ่ะงั้นวันนี้ขอบคุณพี่เจ้าด้วยนะครับค่ะขอบคุณอวอร์ขอบคุณพี่เจ้าขอบคุณกอล์ฟนะคะและผู้ฟังทุกท่านนะคะครับผมอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 นะครับนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับและถ้าวันนี้ใครติดตามฟังนะครับผ่านทาง channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามอาร์มฝน TV กันด้วยแล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆนะครับช่วยแชร์กันได้นะครับถ้ายังมีพลังในการทำอยู่ก็จะกลับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 ช้าถ้าว่าเป็น YouTube ก็ดีเลย์ซะหน่อยแต่ว่าน่าจะได้ฟังกันประมาณสักเที่ยงๆอาจจะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันจะได้มาคุยข่าวเช้าเบาๆบวกๆไปด้วยกันกับอาร์มกอล์ฟแล้วก็อาวอนะครับรวมถึงถ้ามีโอกาสติดตามกันได้ผ่านทางสถานีสยามนะครับใน Clubhouse และที่ ID ของพี่พัฒน์นะครับแล้วก็ของอวอร์ด้วยของก๊อฟด้วยนะครับก็วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายคุยข่าวเช้าเบาๆบวกบวกคุยข่าวเช้าเบาๆบวกบวก